วัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับรายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เป็นไงบ้างฮะช่วงนี้อากาศหนาวๆนะฮะหนาวหน่อยครับอาจารย์ก็สุขภาพยังดีอยู่นะสุขภาพยังดีก็น้ำไม่มากครับแข็งแรงรักษาสุขภาพอาจารย์ครับผมขอเข้าประเด็นเลยดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็รู้สึกว่าจะเป็นข่าวที่เป็น Talk of the Town เลยนะฮะก็คงจะชัดเจนแล้วล่ะเกี่ยวกับเรื่องของการปลดหม่อมศรีรัตน์ออกจากฐานไม่ใช่ดิต้องเรียกว่าลาออกจากฐานันดรศักดิ์ก็คือตอนนี้เนี่ยคุณศรีรัตน์ก็น่าจะหย่ากับพระบรมแล้วตอนนี้ก็ให้ยกเป็นท่านผู้หญิงทีนี้อาจารย์มองยังไงฮะอาจารย์วิเคราะห์ยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยมันยังเป็นศึกชิงบัลลังก์อยู่หรือเปล่าอะไรยังไงฮะอาจารย์ก็อย่างที่เราเคยพูดในคลิปก่อนว่ามันมีอยู่5ข้อที่พระบรมไม่ได้รับการยอมรับจากพ่อที่จะสถาปนาขึ้นเป็นกษัตริย์ราชการต่อไป5ข้อ5ข้อก็คือ1ความประพฤติ2ผู้ที่จะเป็นพระราชินีคือหม่อมศรีรัตน์ครับ3ใกล้ชิดกับทักษิณ 4. โน้มเอียงทางเสื้อแดง 5. ถูกมองว่าจะรักษาระบอบกษัตริย์ไว้ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยข้อที่2นะครับก็คือปลดเงื่อนไขข้อที่2เงื่อนไขข้อที่2ก็คือปลดหม่อมศรีรัตน์ทีนี้การที่จะปลดหม่อมศรีรัตน์เนี่ยนะก็มีการดำเนินการให้ตำรวจเนี่ยจัดการกับกวนของพลตำรวจโทพงษ์พัชฉายาพันธ์ซึ่งเป็นอาของหม่อมศรีรัตน์คือในวันนี้ที่อาจารย์มองเกี่ยวกับเรื่องของการปลดหม่อมศรีรัตน์เนี่ยก็คืออาจารย์เชื่อว่าอาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นการปลดจริงๆแล้วล่ะก็คือเตรียมที่จะเอาเมียใหม่ขึ้นมาใหม่ก็คือก็อยู่ในเงื่อนไขของศึกชิงบัลลังก์นั่นเองอ๋อยังอยู่ในศึกเงื่อนไขของศึกชิงบัลลังก์ก็เราต้องมองแต่ว่าก่อนที่จะปลดหม่อมศรีรัตน์เนี่ยมีการจับแก๊งของพลตำรวจโทพงษ์พัชฉายาพันธ์ข้อหาก็คือเนี่ยผมรับสินบนรับสวยต่างๆและก็แอบอ้างเบื้องสูงเบื้องสูงที่ว่านี่คือแอบอ้างพระบรมครับไม่ใช่แอบอ้างในหลวงและไม่ใช่แอบอ้างพระราชินีครับเพราะคำว่าเบื้องสูงตามมาตรา12ก็มีก็คือในหลวงพระราชินีและพระบรมครับก็คือองค์ราชทายาทใช่ฮะเพื่อองค์คมนตรีไอ้นู่นตัดไปเลยไอ้ผู้สำเร็จการตัดไปครับใช่ไหมเพราะตอนนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อนะทีแรกเนี่ยเรามองว่าเป็นควายตรงข้ามจัดการครับตัดแขนตัดขาพระบรมในการจับพงพัดหรือว่าพระบรมสั่งให้ดำเนินการเองครับเพื่อล้างภาพของตัวเองและเป็นเงื่อนไขในการปลดหม่อมศรีรัตน์ในที่สุดวันนี้ก็ค่อนข้างวิเคราะห์ได้ว่าพระบรมเป็นคนสั่งให้ดำเนินการเองจับก็คือเพื่อที่จะเป็นเงื่อนไขแล้วก็ทำในการปลดหม่อมใช่ทีนี้ก็เมื่อปลดแล้วเนี่ยนะวันนี้ก็จ่ายเงิน200ล้านใช่ไหมครับจ่ายเงิน200ล้านแล้วก็ยังให้เกียรติที่จะเป็นท่านผู้หญิงครับแต่ดูเหมือนว่าหม่อมศรีรัตน์จะไม่รับเกียรติยศใดๆครับเหมือนกับไปท่านผู้หญิงพุนสุขไม่ขอรับเกียรติยศใดๆขอเป็นนางสาวและคำว่าเป็นนางสาวเนี่ยแสดงว่าไม่เคยจดทะเบียนสมรสมาก่อนเข้าใจไหมเพราะงั้นหม่อมศรีรัตน์เนี่ยก็คือลักษณะตอบโต้นะไม่ต้องมาให้เกียรติยศใดๆเมื่อปลดแล้วนะเมื่อออกจากฐานันดรพระองค์เจ้าแล้วใช่ไหมวันนี้ขอเป็นนางสาวถือว่าเป็นโสดที่ไม่เคยจดทะเบียนสมรสเพราะฉะนั้นก็ถือว่าไอ้ที่จดทะเบียนสมรสเนี่ยอยู่กับพระบรมเป็นความฝันใช่ไหมหม่อมทีนะพระองค์เจ้าทีก็คือลูกชายในความฝันฉันยังเป็นนางสาวนะครับฉันยังไม่เคยจดทะเบียนสมรสนะและไม่ขอรับเกียรติยศใดๆนะโอ้อย่างนี้ไม่เอาท่านผู้หญิงแต่ว่าตอนนี้พระองค์เจ้าทีบังกรนี่ก็ยังอยู่กับพระบรมอยู่นะยังเป็นพระเจ้าหลานเธอแต่ว่าก็คือลูกฮะแต่ลูกในขวัญไงฮะจะมานี่เป็นลักษณะตบโต้ทีนี้ถามว่าเมื่อปลดแล้วทำไมที่ยังจะต้องให้เป็นท่านผู้หญิงทำไมต้องให้200ล้านครับใช่ไหมเราต้องมองดูว่าตอนที่ปลดยุวธิดาตัดไปเลยนะไม่มีเยื่อใยเลยนะได้ใช่ไหมแล้วไม่ให้อยู่เมืองไทยด้วยครับครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งนี้ก็คือพูดง่ายว่าหม่อมศรีรัตน์ไม่ได้ผิดอะไรได้ใช่ไหมครับแม้กระทั่งพงพักเนี่ยที่ผิดเนี่ยวันนี้คนเขาก็มองว่าพงพักไม่ได้แอบอ้างนะครับดังนั้นเราต้องบอกการจ่าย200ล้านนี้ใช่ไหมแล้วไปขอสำนักทรัพย์สินส่วนมหาสัตว์มีนัยยะอะไรครับมีอะไรที่แอบแฝงอยู่อาจารย์มีข้อยังไงฮะเกี่ยวกับเรื่องของการก็คือ200ล้านเนี่ยเพื่อปิดปากศรีรัตน์
ที่ยังให้เป็นท่านผู้หญิงก็เพื่อปิดปากเสียไม่ศิรัตพูดอะไรออกมาไงเกี่ยวกับตอนที่ได้ดำเนินชีวิตอยู่ที่เป็นพงเจ้าก็กรณีพงพักนั่นแหละครับเข้าใจไหมดังนั้นเนี่ยทำไมที่จ่าย200ล้านสำนักงานทรัพย์สินส่วนมากจึงแถลงข่าวออกมาครับผมถามว่าแถลงข่าวเพราะพระบรมคือกษัตริย์องค์ต่อไปครับใช่ไหมฮะและทีนี้สำนักงานทรัพย์สินส่วนมากก็คือทรัพย์สินของราชวงศ์จักรีคือทรัพย์สินของส่วนรวมของราชวงศ์ครับทีนี้เมื่อลูกชายกษัตริย์ที่จะเป็นกษัตริย์ไป200ล้านน่ะจิ๊บจ้อยมากแล้วทำไมให้ไปเงียบๆไม่ได้ทำไมให้เป็นข่าวออกมาแล้วแถลงข่าวออกมาด้วยเจตนาอะไรเจตนาก็คือ1ใช่ไหมเพื่อให้เห็นภาพว่าพระบรมนั้นกรอบเงิน200ล้านยังไม่มีเลยใช่ไหมแล้วทีนี้ในศึกชิงบัลลังก์กับน้องสาว200ล้านไม่มีแล้วจะมีพลังอะไรมาต้านน้องสาวได้ถ้าเกิดว่าพระบรมไม่มีตังค์200ล้านทีนี้อาจารย์วิเคราะห์ยังไงเกี่ยวกับเรื่องของการจับพงษ์พาชายาพันธ์ที่เขาบอกว่าไอ้นี่เดี๋ยวค่อยต่อต่อไปก็คือพูดนะประเด็นแรกก็คือเนี่ยเพื่อให้เห็นภาพว่าพระบรมกรอบไม่มีเงินครับในการที่จะต่อโกนกับน้องสาวน้องสาวเนี่ยอย่าว่า200ล้าน 20,000 ล้านก็มีครับนั่นก็ทำให้คนที่จะสนับสนุนพระบรมในการสู้กับพระเทพเนี่ยบอกมัน200ล้านยังไม่มีมันจะอะไรสู้น้องสาวได้นั่นข้อที่1ข้อที่2 200ล้านหาไม่ได้ก็เพราะอะไรคนที่หาเงินได้เนี่ยถูกจับถูกรวบตัวหมดทั้งกลัวแล้วไงใช่ไหมก็ว่าแต่ก่อนเนี่ยพระบรมเนี่ยมีเงินก็เพราะว่าพงพัฒน์นั่นแหละหาเงินง่ายครับใช่ไหมพงพัฒน์ไม่ได้แอบอ้างนะเพราะคนที่แอบอ้างเบื้องสูงมันต้องแอบลับๆเงียบเงียบครับไอ้นี่เป็นกวนใหญ่3 40คนไม่แอบอ้างได้ไงเมื่อเกลืออ๋อคืออาจารย์ก็มองว่าที่มันมีข่าวเรื่องของการช่อราชบังหลวงเรื่องของการรีดไถแล้วก็ธุรกิจอะไรที่มันเป็นสีเทาๆเนี่ยก็คืออาจารย์มองว่าพงษ์พัชยาพันธ์เนี่ยก็คือไปทำเรื่องพวกนั้นเนี่ยเพื่อที่จะส่งเงินให้กับพระบรมใช่ไหมครับไม่ใช่ผมมองก็คือการที่ไปพูดง่ายไปรับเงินจากทรัพย์สิน200ล้านเนี่ยนะก็ทำให้สังคมมองว่าที่แท้พระบรมเนี่ยนะเดิมทีก็พงษ์พัชหาเงินให้แต่วันนี้เมื่อพงษ์พัชไม่ได้หาเงินให้เพราะถูกจับยกกวนไม่มีเงิน200ล้านก็ต้องไปขอจากสำนักงานทรัพย์สินไงงั้นก็ไปเชื่อมโยงกับพงษ์พัชในตรงนั้นแม่อาจารย์แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรในเมื่อพงษ์พัชเนี่ยเขาเป็นคนหาเงินให้กับพระบรมแล้วทำไมถึงต้องไปเล่นงานคนของตัวเองขนาดนั้นจริงๆหม่อมศรีราชกับพระบรมที่เป็นส่วนร่วมกันอยู่นะก็เพื่อทำลายเพื่อล้างภาพไงอ๋อล้างภาพที่ล้างภาพแต่การเมื่อควายตรงข้ามกับเอาภาพนี้ไปใส่เลยก็วันนี้ถ้าพงพักไม่ถูกจับเนี่ยเงิน200ล้านมันก็ไม่ใช่เรื่องยากครับใช่ไหมแล้วก็เอาเงื่อนไขไหนมาปลดศรีรัตน์ล่ะใช่ไหมครับเพราะเอ็นปลดศรีรัตน์ก็อ้างพงพักแล้วทีนี้พงพักเนี่ยก็ถูกจับเพราะอาหาว่าอ้างเบื้องแอบอ้างเบื้องสูงครับแต่พอเสร็จแล้วเนี่ยไอ้คนสำนักงานทรัพย์สินที่จ่ายเงินมาก็คือผู้นั้นสร้างภาพทำให้คนเนี่ยมองว่าแท้ที่จริงพวกนี้ไม่ใช่แอบอ้างคือหาเงินให้พระบรมพอพวกนี้ไม่หาเงินให้200ล้านก็ไม่มีไงครับเข้าใจมั้ยส่วนข้อที่3เนี่ยฮะก็ทำให้มองภาพว่าวันนี้เนี่ยทักษิณก็ไม่จ่ายเข้าใจมั้ยเพราะแต่ก่อนน่ะมันมีข่าวตลอดว่าทักษิณเนี่ยเขียนเช็คให้ไม่ลงตัวเลขเลยจะเบิกพันล้านหมื่นล้านก็ได้ครับเข้าใจมั้ยถึงขนาดว่าทักษิณเนี่ยไปซื้อไอ้ซื้อไอ้วังที่วังนนท์น่ะใช่ไหมที่ไปจำนำไว้จับเจ้าของห้างแครอทอะไรครับไอ้นี่ก็ทำให้มองเห็นว่าวันนี้เนี่ยตัดขาดจากทักษิณแล้วทักษิณไม่จ่ายแล้วพระบรมเพราะฉะนั้น3ข้อ1ใช่ไหมให้เห็นว่าไม่มีพลังที่จะต่อสู้กับน้องสาวโกรธไม่มีเงิน200ล้านยังไม่มีครับจะเอาอะไรมาสู้ก็2เนี่ยหมายความพอพงพัฒน์เนี่ยหาไม่หาเงินได้ไม่มีเงินก็แสดงพงพัฒน์เนี่ยไม่ใช่แอบอ้างแต่เป็นคนหาเงินให้มันก็ไปเชื่อมโยงกับอดีตที่เคยมีข่าวเรื่องหวยล็อกอะไรนี่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้การปลดศรีรัตน์เนี่ยคิดว่าจะตัดเงื่อนไขหนึ่งที่ทำให้ไม่ได้รับการยอมรับเนี่ยในที่สุดก็คือกลายเป็นภาพนั้นกลับไปทำลายพระบรมเองและอาจารย์วิเคราะห์ไงครับว่าณวันนี้เนี่ยคือพระบรมเนี่ยเขาจะยอมทำตามระบอบที่มันคงอยู่ที่ต้องการที่จะคงอยู่ไว้ซึ่งสถาบันกษัตริย์จะคงอยู่ไว้ซึ่งระบอบเผด็จการราชาธิปไตยหรือว่าพระบรมเนี่ยก็คือแกล้งยินยอมเพราะว่าวันนี้มันก็มีข่าวว่าพระบรมยินยอมทำตามระบอบเขาแล้วก็หมายความว่าทางฝ่ายพ่อเนี่ยนะที่ไม่ตั้งลูกชายจนป่านนี้อาจจะมีอย่าง5ข้อที่ผมบอกกันเลยไปใช่ไหม
ที่ไม่ตั้งแกขึ้นเป็นกษัตริย์เพราะ1ความประพฤติไม่ดีครับ2เรื่องเมียอืม3เรื่องทักษิณ4เรื่องเสื้อแดง5เรื่องไม่สามารถจะรักษาระบบไว้ได้ดังนั้นพระบรมจึงปลดไอ้เงื่อนไขเหล่านั้นปลดข้อที่1ปลดข้อที่2ปลดศีลักครับตัดไปแล้วเรื่องเมียคิดว่าคนใหม่ขึ้นมาจะได้รับการยอมรับไหมครับ2ตัดขาดจะทักษิณแล้วเห็นได้ชัดว่าไม่ขอเงินทักษิณแล้วครับนะก็ที่3ก็มีข่าวออกมาว่าพระบรมเนี่ยไม่ปลื้มเลยนะที่ใครทําเสื้อเรารักพระบรมที่เสื้อแดงทําและพระบรมเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องเลยที่ไปตั้งอยู่ที่ถนนอักษะแสดงว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวก็เพื่อให้เข้าเงื่อนไขตรงนั้นครับส่วนไอ้ข้อที่5เนี่ยถามว่าจะปลดยังไงไม่สามารถรักษาระบอบได้ระบอบกษัตริย์ได้และข้อที่1ความประพฤติเรื่องความประพฤติอาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยเรื่องความประพฤติของพระบรมทำไมมันมีความประพฤติอะไรยังไงบ้างเพราะว่าก็เห็นข่าวคือจริงบัลลังก์นี้เนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งเริ่มครับไอ้ที่มันมาดุเดือดเอาก็คือเมื่อปลายรัชกาลคือพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยครับอยู่ช่วงปลายของชีวิตจะสวรรคตแล้วพอสวรรคตเนี่ยจะต้องพระองค์ใหม่ขึ้นมาเป็นกษัตริย์ไงทีนี้มันมีการชิงกับพี่กับน้องมันถึงระเบิดขึ้นมาแต่ศึกชิงบัลลังก์นี้เนี่ยมันคุกรุ่นมายาวนานแล้วครับยาวนานเป็น40ปีแล้วอืมเอาตั้งแต่ด้วยน่ะมีข่าวตั้งแต่สมัยผมยังหนุ่มๆอยู่นะครับข่าวบอกว่าคึกฤทธิ์เนี่ยนะไม่ชอบพระบรมมีข่าวอืมคึกฤทธิ์เนี่ยชอบพระเทศครับพร้อมกับข่าวนี้คึกฤทธิ์เสนอให้แก้กฎมนเทียนบานให้ผู้หญิงเป็นกษัตริย์ได้เห็นไหมครับนั่นข่าวลือแล้วก็บอกว่าพ่อเนี่ยไม่ชอบลูกชายแต่ชอบลูกสาวครับดังนั้นพ่อก็ให้มีการแก้กฎมนเทียนบานตามคึกฤทธิ์ไงส่วนแม่ถือขวายลูกชายครับนั่นนะนั่นในปี2518-19ครับพร้อมกับที่มีการแก้กฎมนเทียนบานให้พระราชธิดานี่เป็นกษัตริย์ได้ก็มีการสถาปนานะให้พระเทพเป็นพระเทพครับมีมันคือผู้น่ามีฐานันดรเท่ากับพระบรมนี่เป็นพระบรมใช่ไหมไอ้นี่เป็นพระเทพครับใช่ไหมมีฐานรอตรงนี้สามารถขึ้นเป็นกษัตริย์ได้แล้วหลังจากนั้นก็มีข่าวที่ไม่ดีเกี่ยวกับพระบรมมาตลอดครับจริงเท็จผมไม่รู้แต่ว่ามันก็ชัดเจนนะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยก็คือผมไม่สรุปหรอกว่าเชื่อไม่แต่ข่าวลือต่างๆนั้นนะถ้าพระบรมเนี่ยไม่เคยได้ความถ้าความนี้อยู่จะบอกให้รู้เพราะคนใกล้ชิดพระบรมคงไม่กล้าไปรายงานหรอกแต่ด้วยส่วนตัวผมเองผมก็รู้สึกว่าตัวของพระบรมเนี่ยคือรู้สึกจะมีแต่เรื่องไม่ดีภาพเสียๆออกมาก็ถามว่าเป็นความประพฤติที่ไม่ดีของพระองค์หรือว่าคนสร้างภาพไม่ครับเช่นข้อหนึ่งจะนะมีข่าวเมื่อหลายปีก่อนนะ มีข่าวว่าพระบรมเนี่ยชักปืนยิงพระเทพครับแล้วองครักษ์ที่เป็นคู่รักของพระเทพมาฝางก็เลยถูกยิงตายแล้วกระสุนทะลุไปถูกพ่อครับและตอนนั้นก็มีข่าวว่าพระเจ้าอยู่ว่าประชวรอยู่หลายเดือนข่าวว่าถูกยิงครับถูกลูกชายยิงใช่ไหมจริงเท็จเราไม่รู้แต่ข่าวนั้นแพร่กระจายไปนี่ผมถึงบอกว่าคือพูดง่ายว่าถ้าเรายังอยู่ในประเทศไทยเราก็พูดไม่ได้ครับแต่วันนี้เนี่ยเราไม่ได้อยู่ประเทศไทยครับดังนั้นเราพูดให้พระองค์รู้ว่าเนี่ยข่าวอย่างนี้ข้อสองนะพระบรมเนี่ยไปยิงหมาทองแดงตายครับบังคับให้พ่อตั้งศรีรัตน์เป็นพระองค์เจ้าก็มีข่าวเพราะไอ้ทองแดงที่เห็นเดี๋ยวนี้เนี่ยนะไม่ใช่ตัวนั้นครับเพราะถ้าไอ้ตัวนั้นมันคงแก่ไปแล้วมันไม่ใช่ทองแดงอย่างเดียวพออยู่มาหลายสิบปีเออใช่ใช่เลยทองแดงนี่มันไม่ใช่ดิมันชื่อทองแดงแต่ไม่ใช่ตัวเก่าตัวเจ้าเนี่ยถูกยิงตายแล้วยิงขู่พ่อไงครับแล้วในที่สุดก็ตั้งศรีรัตน์เห็นไหมอืมใช่ไหมแล้วก็มีข่าวว่าไปพูดง่ายอ่ะพันโทนรงเดชนันทิโพเดชครับถูกฆ่าตายไม่รู้ถูกซ่อมตายหรือวางยาตายเขาบอกก็พระบรมนั่นแหละเพราะหาว่าหยามเกียรติเป็นกิ๊กกับแม่เขาแต่ก็เป็นจริงจริงนะก็ไม่รู้เราไม่รู้แต่ภาพมันก็ออกมาเนี่ยพูดง่ายรูปศพเนี่ยมือสั่นระริกอะไรต่างๆเนี่ยนะถึงกับเขียนว่าไหว้อะไรเลยนะสุดที่รักสุดดวงใจอะไรไม่รู้ใช่ไหมนั่นข่าวเนี่ยคือข่าวจริงแท้เราไม่รู้แล้วก็มีข่าวว่าซ้อมและจับพลเอกเปรมแก้ผ้าดูหำว่าด้วนหรือเปล่าเพราะจับได้ว่าไปอยู่2-2กับแม่เขาใช่ไหมนี่ข่าวตรงนี้และไอ้นี่แหละเขาว่าเป็นความพยาบาทที่เปรมไม่ยอมเด็ดขาดให้คนนี้ขึ้นใช่ไหมเพราะโกรธมากที่จับดูหำวันนั้นน่ะถ้าหำไม่ด้วนน่ะตายเขาบอกครับแม่ต้องออกมาห้ามว่าอย่าทำอะไรเขาไม่มีอะไรไม่เลยจับแก้ผ้าดูโอหำด้วนแสดงไม่มีอะไรจริงเลยรอดตาย
นั่นมีข่าวมาแล้วก็ได้ข่าวว่าตบพวกนายพลหลายคนกระทั่งแม้แต่บิ๊กจิ๋วก็ได้ข่าวว่าถูกตบพลเอกพรตนภูมิก็ถูกตบถูกตบมาแล้วนั้นไม่พอใจนายพลก็ตบครับใช่ไหมนอกจากนั้นก็ยังมีข่าวว่าขอเงินทักษิณนั่นแหละผู้นายวังที่เมืองนนท์นั้นครับไม่รู้ว่าผู้นายหมดเงินหมดเงินไปเล่นการพนันเลยไม่รู้ตามข่าวว่าเล่นการพนันหมดเงินครับก็เลยเอาบ้านนี้ต้องไปขายให้เจ้าของห้างเครดไงนะชื่ออะไรแล้วตรงนั้นนะเศรษฐีอังกฤษครับทักษิณก็ไปถ่ายออกมาให้แล้วก็ในที่สุดวังนั้นก็แถลงใจเพราะเคยอยู่อยุธยาวันนี้ก็รื้อหมดแล้วครับที่วังเมืองนนท์แล้วก็ไปสร้างใหม่ที่ในสาย2สาย4ตรงนั้นครับใช่ไหมนี่มีข่าวตรงนี้มาตลอดแล้วก็มีข่าวเรื่องหลายเมียมีปลดเมียเป็นว่าเล่นแล้วเมียคนไหนได้เมียขึ้นมาภาพหลุดหมดก็รู้สึกว่าคนล่าสุดที่คนล่าสุดสุธิดาสุธิดาสุธิดาเนี่ยคล้ายกับยุวธิดาคล้ายกันก็ภาพออกมาแล้วภาพวาบวิวเลยออกมาอลังชางเลยทีนี้ไม่รู้ว่าไอ้พวกสลิมทั้งหลายมันจะเรียกวันแม่แห่งชาติเรียกว่าสุทธิรานี่เป็นแม่หรือเปล่าแม่อลังชางเลยเพราะแต่ว่าพระบรมขึ้นเป็นกษัตริย์เป็นกษัตริย์ไงสุทธิราถ้าเป็นพระราชินีก็ต้องเป็นแม่แห่งชาติแม่พวกสลิมและพระบรมก็เป็นพ่อไอ้พวกนี้หมดมึงจะรับพระบรมเป็นพ่อของเราไอ้พวกสลิมใช่ไหมวันพ่อแห่งชาติก็ต้องเปลี่ยนเป็น28กรกฎาคมใช่ไหมส่วนวันแม่แห่งชาติไม่รู้ว่าสุทธิราเกิดวันไหนวันชาติไทยก็ต้องเปลี่ยนเป็น28กรกฎาคมไม่รู้ไอ้พวกสลิมมึงรับได้หรือเปล่าตรงนี้นะนั่นก็มีภาพแล้วก็มีข่าวว่าเป็นโรคเอดส์ข่าวโรคเอดส์นี่นานแล้วอันนี้บอกว่าต้องไปถูกต้องไปถ่ายเลือดที่เยอรมันประจำครับเนี่ยก็บอกต้องไปถ่ายเลือดประจำนะเห็นมาพอเว็บมาเนี่ยมาออกงานเลยเนี่ยก็ต้องไปเยอรมันขับเครื่องบินไปเยอรมันต้องถ่ายเลือดประจำแล้วก็มีเมียอยู่ที่นั่นรู้สึกจะเป็นหม่อมแอหม่อมอะไรไม่รู้มีลูกอยู่คนนึงรู้สึกว่าจะเป็นลูกสาวของสรพงษ์ชาตรีเนี่ยตามข่าวนะจริงเท็จไม่รู้นะคือไอ้ทั้งหมดเนี่ยนี่คือข่าวพูดเนี่ย7 8ข้อนี่คือข่าวแต่หม่อมแอนี่ก็มีรูปหลุดออกมานะอาจารย์มีรูปผมก็เห็นแล้วฮะสวยผมดำปีเลยใช่ไหมนี่ตรงนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้นี่คือความประพฤกษ์ความประพฤกษ์ไอ้เจ็ดแปดข้อที่ว่าเนี่ยเฉพาะตรงนี้นะครับนะแล้วก็มาล่าสุดเนี่ยก็พงพักอีกพงพักเนี่ยก็บอกไม่ใช่แอบอ้างเนี่ยเป็นคนหาเงินให้เพราะเสียต้องใช้เงินเยอะไอ้เงินที่ได้จากสำนักพระราชวังน่ะปีนพันกว่าล้านไม่พอใช่ไหมดังนั้นต้องมีคนหาเงินให้เนี่ยถามว่าไอ้ข่าวต่างๆเหล่านี้จริงเท็จไม่รู้ไอ้ภาพวาดวิวต่างๆนี้จริงเท็จไม่รู้ตัดต่อหรือไม่รู้แต่แน่นอนที่สุดว่าควายตรงกันข้ามพระบรมควายตรงข้ามพระบรมคือใครฮะคืออาจารย์ผมขออนุญาตถามอาจารย์ก่อนทำไมพระบรมเพียงแค่คนเดียวเนี่ยทำไมถึงต้องใช้เงินเยอะแยะมากมายอะไรขนาดนั้นแม้แต่กระทั่งงบประมาณจากรัฐบาลที่สนับสนุนไปเนี่ยก็ยังไม่พอสุดท้ายยังต้องให้คนในแวดล้อมของตัวเองเนี่ยไปคอยไปเอามีเรียกรับผลประโยชน์จากธุรกิจสีเทาไปขุดรีดไปอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเอาเงินมาให้พระบรมอาจารย์มองยังไงครับว่าทำไมเขาถึงใช้เงินเยอะขนาดนั้นถามว่ามีเมียอยู่กี่คนแต่ละคนใช้เท่าไหร่ครับใช่ไหมใช้เท่าไหร่ต่อเดือนครับใช่ไหมแล้วก็ในการรักษาตัวเองถ่ายเลือดต้องใช้เท่าไหร่เข้าใจไหมแล้ว3เนี่ยองครักษ์หมาดเล็กรักษาพระองค์เนี่ยวันนี้ถามว่าเบิกงบจากรัฐบาลนะเพราะไม่เอาทหารประจำการที่มีเงินเดือนครับต้องจ้างเองต่างหากมีการประกาศรับสมัครไหมนะรับสมัครทหารหมาดเล็กนะนั่นต้องจ่ายเองหรือเปล่าครับและที่เขาบอกว่ามีตั้ง 20,000 คนถ้า 20,000 คนจริงเนี่ยคนนึงถ้าสมมติเงินเดือน 10,000 ครับ 20,000 คนเท่าไหร่ต่อเดือน200ล้านครับค่ะ200ล้านปีนึง240ล้านครับพระบรมได้เงินจากรัฐบาลให้ก็ปีนึง 1,000 กว่าล้านครับครับและ1,000กว่าล้านเฉพาะทหารเนี่ยต้องจ่าย 2,400 ล้านต่อปีแล้วถามว่าจะพอที่ไหนอ่ะแล้วไหนอ่ะเงินไอ้เรื่องเมียเอ่ยเรื่องถ่ายเลือดเอ่ยนะครับนะแล้วเครื่องบินเนี่ยขับไปขับมาเป็นว่าเล่นเลยถามว่าต้องใช้จ่ายเท่าไหร่เครื่องบินน่ะเครื่องบินน่ะไอ้เครื่องบินลำใหญ่ๆน่ะถามว่าต้องใช้จ่ายเท่าไหร่ดังนั้นพูดง่ายขาดเครนเมื่อขาดเครนแต่ก่อนเนี่ยนะต้องเอาจากทักษิณต้องเอาจากทักษิณพระบรมทักษิณเนี่ยดูแลนะสุทธิดาลูกของไอ้ลูกของยุวธิดานี่ก็ทักษิณดูแลอยู่อเมริกาครับเข้าใจมั้ยตรงนี้ดังนั้นต้องใช้เงินเยอะเงินที่ได้มาตรงนั้นไม่พอและเงินที่คนถวายนี่ก็ไม่มีคนถวายนะถวายน้อยมากส่วนใหญ่ไปถวายพระเทพใช่มั้ยนั่นเป็นการแสดงให้เห็นว่าไอ้พวกทุนต่างๆกลุ่มต่างๆที่ให้เงินเนี่ยไม่ยอมรับพระบรมครับใช่มั้ยทีนี้ถามว่า
จะไปเอาเงินจากไหนอ่ะจะเงินจากไหนจะเงินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นั่นใช่ไหมตรงนั้นน่ะหมายความว่าไม่ใช่จะขอได้เฉยๆมันต้องขอการสนับสนุนก็ต้องพิจารณาใครอ่ะก็ต้องพ่ออนุมัติพ่อเป็นคนอนุมัติใช่พ่อเป็นคนอนุมัติตามกฎหมายใช่ไหมแล้วทีนี้ถ้าแผนตรงนี้เนี่ยพ่อไม่เอาลูกชายและเปรมเนี่ยเป็นคนรับงานมาตรงนี้แล้วก็วางแผนในการทำลายพระบรมตรงนี้ใช่ไหมนี่ด้วยดังนั้นเนี่ยคือพระบรมวันนี้เนี่ยถึงมองยังไงยังไงผมเนี่ยเชื่อ 90% ว่าไม่มีทางที่จะได้ขึ้นเป็นกษัตริย์อาจารย์เชื่อว่ายังไม่ 90% เลยวันนี้เพราะผมลำดับภาพตลอดมานะมันไม่ใช่ประมองในช่วงนี้นะประมองว่าถ้าไม่มีศึกชิงบัลลังก์แก้กฎมนเทียนบานให้ผู้หญิงเป็นได้ทำไมทำไมตั้งพระเทพขึ้นไปตรงนั้นเขียนรัฐธรรมนูญว่าเสนอพระนามพระธิดาก็ได้ทำไมล่ะถ้าไม่มีตรงนั้นอ่ะไม่มีรัฐธรรมนูญที่ให้เสนอพระธิดาก็ได้ไม่มีกฎทุนเทียนบานให้ผู้หญิงเป็นได้ครับไม่ใช่ศึกชิงบัลลังก์ครับแต่นั่นมันเพิ่งเริ่มมันผ่านมาตั้ง 3-40 ปีนะครับและภาพของพระบรมเนี่ยพูดง่ายว่าถูกทำลายมาตลอดนะในขณะที่น้องสาวเนี่ยสร้างภาพฮะเป็นเจ้าหญิงผู้เปลืองปราดเป็นเจ้าหญิงนักศิลปศาสตร์ไม่แต่งตัวไม่หวีผมนะเรียบง่ายมีชีวิตเข้ากับชาวบ้านได้ง่ายเป็นผู้ใดเป็นเจ้าหญิงผู้น่าเลื่อมใสมากดีมากติดดินผมไม่หวีไม่ล้างผมไม่พูดอย่างนั้นหมายความว่าน้องสาวเนี่ยถูกสร้างภาพสวยงามแต่พี่ชายเนี่ยถูกทำลายภาพแล้วก็ส่งน้องสาวไปเป็นพระอาจารย์โรงเรียนนายร้อยจอมโตทำไมใช่ไหมก็เพื่อไปผูกใจทหารไงทหารเนี่ยนั่นเป็นพระอาจารย์นะวันนี้ทหารส่วนใหญ่อยู่กับน้องสาวนะแต่ทำไมไม่ตั้งพี่ชายพี่ชายเป็นทหารนะเรียนไม่ทางทหารแต่ก็บอกเฮ้ยเรียนมาไม่จบปริญญาไม่จบนายร้อยเพราะดันทูลเนี่ยเป็นแค่นายสิบจะนายสิบหรือนายร้อยเนี่ยเป็นรัชทายาทยศตั้งผลเอกการไปเป็นอาจารย์ไม่ใช่ไปยืนบรรยายถามมาประเทศไปยืนบรรยายที่ไหนนานๆโผล่ไปสักทีนึงส่วนใหญ่ก็พานายร้อยไปเที่ยวนะฮะไปเที่ยวไปดูงานไปอะไรต่างๆเพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นพระอาจารย์เพื่อจะได้ถูกใจไงเพราะฉะนั้นวันนี้พอถึงขั้นเด็ดขาดชิงบัลลังก์ทหารเนี่ยจำนวนมากอยู่ฝ่ายน้องสาวครับนี่มันถามว่าเป็นแผนของใครนั่นคือเป็นแผนชิงบัลลังก์มาตลอดครับแต่มันไม่ระเบิดศึกออกมาเพราะพ่อยังอยู่แต่วันนี้พ่อใกล้จะไปแล้วศึกมันระเบิดออกมาครับและไอ้ที่ว่าพ่อเนี่ยไม่ปลื้มกับลูกชายมันก็เห็นชัดไอ้ที่ว่าแม่เนี่ยสนับสนุนลูกชายวันนี้เนี่ยแม่ก็ไม่สนับสนุนลูกชายแล้วเพราะลูกชายดันไปทิ้งเมียที่เป็นหลานแม่เข้าใจมั้ยก็คือสมสวรรค์แม่ก็ใช่สมสวรรค์เนี่ยก็คือมีฐานะเป็นพี่สาวเป็นลูกของหม่อมอดุลจิตฮะหม่อมอดุลจิตก็คือพี่ชายของพระราชินีและหม่อมสมสวรรค์ก็คือมีฐานะเป็นลูกพี่ลูกน้องและมีศักดิ์เป็นพี่ครับพระราชินีก็ถือว่าเรือล่มในหนองทองไม่ไปไหนเสียต้องให้แต่งงานให้ลูกชายแต่งงานกับหลานของตัวเองก็หวังไว้หลานเป็นพระราชินีถ้าวันนี้พระบรมยังอยู่กับสมสวรีเนี่ยไม่มีปัญหาหรือว่าวันนี้เนี่ยถ้าหย่ากับหม่อมศรีรัตน์แล้วกลับไปจดทะเบียนใหม่กับสมสวรีเนี่ยผมเชื่อว่าก็ยังมีน้ำหนักมากขึ้นใช่มั้ยแต่ดันไปได้กับสุธิดาเนี่ยถามว่าแล้วพ่อจะยอมรับเหรอแล้วอาจารย์คิดว่าเขาจะกลับไปคืนดีกับสมสวรีมั้ยในการที่ขึ้นเป็นกษัตริย์ก็ต้องถามพระบรมสิว่าจะไหวไหมอ่ะเพราะเหมือนกับตุ่มกลิ้งได้อยู่พระบรมกูไม่ไหวมันยิ่งกว่าตุ่มกันนะนี่ตรงนี้แต่ว่าไม่เป็นไรนี่อยู่ด้วยกันเอาแต่ชื่อนะให้สมสวรีเป็นพระราชินีใช่ไหมแต่คนอื่นก็เป็นสนมไปกษัตริย์มีเมียมากไม่ใช่มีปัญหาอะไรอ่ะเพราะในหลวงเองก็ไม่ใช่มีคนเดียวอ่ะเข้าใจไหมตรงนี้เพราะงั้นวันนี้ถ้าพระบรมต้องการลบภาพไอ้เรื่องพระราชินีเนี่ยผมขอแนะนำให้พระบรมกลับไปจดทะเบียนสมรสกับสมสวรีใหม่ไอ้คนไทยเขาอาจจะชื่นชอบนะเพราะก็สมสวรีก็ภาพก็ออกมาดีนะไม่มีภาพโป๊ภาพเปลือยไม่มีไม่มีครับแล้วก็พูดง่ายว่าเป็นไอ้ผู้นั้นเป็นเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงใช่ไหมแล้วเป็นหลานใช่ไหมเป็นหลานแม่เป็นหลานใช่ไหมตรงนี้ตรงนั้นแหละเหมาะที่สุดแต่ถ้าหากว่ายากับศรีรัตน์ไปอยู่กับสุทธิดานี่ไม่มีทางแหมแต่พระบรมจะชอบหรือเปล่าก็ชอบไม่ชอบก็เอาแค่เอาชื่อไงถามว่าวันนี้ถ้ากลับไปจดทะเบียนสมรสกับสมสวรีจะ
พลเอกเปรมจะเอาถ่ายภาพมือหวาของสมทรีออกมาหรือเปล่าจะกล้าหรือเปล่าล่ะออกมาแล้วใครจะดูได้ครับเหมือนกับเอื้องนางเข้าใจไหมดังนั้นวันนี้เนี่ยก็ต้องตรงนั้นแล้วก็ภาพเรื่องพระราชินีตัดไปเลยครับเข้าใจไหมเรื่องราชินีเรื่องทักษิณเรื่องแสดงตัดไปได้เข้าใจไหมไอเรื่องความประพฤกษ์เนี่ยก็จริงเท็จเราก็ไม่รู้ตรงนั้นพออนุโลมแต่เรื่องรักษาระบอบกษัตริย์ไว้ได้หรือไม่ถ้าได้กับสมเสาวลีเนี่ยผมว่าพ่อก็เชื่อแม่ก็เชื่อว่าสามารถจะรักษาไว้ได้ตรงนี้ตรงนั้นจะได้รับการยอมรับนะเพราะรู้สึกว่างานสโมสรสันนิบาตในช่วงที่ผ่านมาก็สมเด็จพระเทพกับทางหม่อมสมเสาวลีเขาก็ไปด้วยกันนะฮะก็อยู่ปีกเดียวกันไงวันนี้หม่อมสมเนี่ยวันนี้เนี่ยก็ไม่เอาพระบรมนะขึ้นเป็นกษัตริย์เนี่ยเขาก็เชียร์ประเทศเข้าใจไหมจนเมื่อเขาผนึกพังกันส่วนใหญ่เนี่ยพระบรมเนี่ยได้ข่าวว่ามีคนเดียวคือพี่สาวของโตเท่านั้นก็คือฝ่ายหญิงวุลันก็ใช่เท่านั้นเองนะนอกนั้นนู่นอยู่ฝ่ายนู่นหมดใช่ไหมทีนี้วันนี้อาจารย์ก็ยังมองว่าเป็นเรื่องของศึกชิงบัลลังก์ทีนี้อาจารย์ถ้าเกิดว่าอาจารย์วิเคราะห์ผิดแล้วถ้าเกิดว่าพระบรมเนี่ยได้ก้าวขึ้นเป็นกษัตริย์ในรัชกาลที่10เนี่ยมันพูดถึงว่าในเรื่องของคำทำนายอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะพลิกไปเลยนะทีนี้อาจารย์จะปรับแผนยุทธศาสตร์ในการที่จะต่อสู้ในการปฏิวัติในครั้งนี้เนี่ยยังไงฮะคือการจริงๆเนี่ยการในต่อสู้ของเราเนี่ยเราไม่ได้หวังพระบรมหรอกครับเข้าใจมั้ยไม่ได้หวังว่าเออเรากำหนดยุทธศาสตร์เนี่ยในการจะต่อสู้ในการที่จะเอาพระบรมแต่สถานการณ์วันนี้ถ้ามันเป็นไปตามการวิเคราะห์ครับคือศึกชิงบัลลังก์จริงพระบรมเนี่ยเสียเปรียบครับถูกฝ่ายกระทำวันนี้ถูกหลอกถ้ารู้ตัวว่าถูกหลอกใช่มั้ยแล้วก็กลับลำเสียใช่มั้ยพร้อมทั้งทักษิณด้วยกลับมาอยู่กับเราเนี่ยมันก็เป็นยุทธศาสตร์3แนวร่วมครับแต่ถ้าหาว่าพระบรมไม่มามันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเนี่ยเพราะยุทธศาสตร์ที่กำหนดตรงนั้นเนี่ยเราไม่ใช่ยุทธศาสตร์ตายตัวที่ว่าถ้าแนวร่วมที่2ที่3ไม่มาแล้วเราเลิกต่อสู้ครับเพราะของเราเนี่ยไอ้ที่เป็นหลักอยู่จริงๆที่เป็นพื้นฐานจริงก็คือแนวร่วมประชาชนครับเป็นการปฏิวัติประชาธิปไตยเสรีนิยมแต่ถ้าหากว่าทุนใหม่นะทุนใหม่โลกาวัตมาร่วมก็เป็นการปฏิวัติประชาธิปไตยทุนนิยมเสรีครับก็เรียกว่าประชาชนผู้รักประชาธิปไตยกับทุนใหม่ทีนี้ถ้าหากว่าพระบรมมาร่วมก็เป็น3แนวร่วมมันก็ทำให้ยุทธศาสตร์เนี่ยมันก้าวกระโดดคือแทนที่ประชาชนเนี่ยจะเริ่มต้นจากขั้นรับมันจะเข้าไปอยู่ขั้นยันตรงนี้แต่ถ้าไม่มาก็ไม่เป็นปัญหาก็เป็น2แนวร่วมก็คือทุนกับประชาชนทุนประโยชน์ถ้าทุนไม่มาก็เหลือแนวร่วมเดียวก็ไม่เป็นปัญหาอะไรครับแต่ว่าที่กำหนดตรงนั้นสถานการณ์วันนี้มันออกมาในรูปนี้แต่ถ้าหากว่าวันนี้เนี่ยเขาไม่ชิงบัลลังก์กันมันก็ยุทธศาสตร์3แนวร่วมไม่ได้เข้าใจมั้ยพระบรมไม่มาไม่มาแน่นอนถ้าแกจะได้ขึ้นเป็นกษัตริย์แกจะมาทำไมแกไม่มาใช่มั้ยแต่วันนี้เราวิเคราะห์ว่าแกเนี่ยจะต้องถูกปลดออกเข้าใจมั้ยทักษิณเนี่ยก็พูดง่ายวันนี้เนี่ยนะก็ยังจะถูกหลอกอีกครับเข้าใจมั้ยก็คืออาจารย์มองว่าในเรื่องของพระบรมเนี่ยคือวันนี้เนี่ยเขาก็ยังมีขบวนการในการปลดก็แสดงว่าอย่างนั้นพระบรมก็ถูกหลอกแล้วเนี่ยจนถึงวินาทีสุดท้ายอ๋อวันนี้ขอเงิน2ล้านเขาให้ไปครับวันนี้ไปเปิดงานอะไรต่างๆก็ยังต้องทำเพราะยังมีฐานะที่เป็นผู้นั้นเป็นรัชทายาทรัชทายาทครับเป็นรัชทายาทก็คือเป็นบุคคลอันดับ2ครับนะจากกษัตริย์ก็รัชทายาทอืมเพราะงั้นพระราชพิธีสำคัญนี่นะเช่นเปิดประชุมรัฐสภาเนี่ยก็ต้องพระบรมไม่ใช่ประเทศครับนอกจากไม่มีพระบรมเรื่องนึงก็มีต้องพระบรมดังนั้นเขาก็ยังจะต้องให้พระบรมไปดำเนินการครับไปมอบธงชัยเฉลิมพลก็ต้องไปใช่ไหมตรงนี้ต้องไปจนวินาทีสุดท้ายก็คือเมื่อราชบัลลังก์ว่างลงครับจะว่างลงโดยพ่อสละราชครับหรือพ่อสวรรคตนั่นคือว่างลงถ้าสมมติว่าวันนี้เนี่ยนะว่างลงโดยพ่อสละราชครับว่างลงแล้วพอว่างลงแล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญเราต้องไปดูครับผมเชื่อรัฐธรรมนูญชั่วคราวก็เขียนเหมือนกับฉบับก่อนก็คือจะเขียนระบุว่ามาหากราชบัลลังก์ว่างลงในกรณีที่ราชบัลลังก์ว่างลงครับและเป็นกรณีที่มีการแต่งตั้งองค์พระทายาทไว้แล้วให้คณะรัฐมนตรีแจ้งต่อประธานรัฐสภาทราบครับแล้วให้ประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อรับทราบและอัญเชิญองค์พระทายาทขึ้นทรงราชและประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันแล้วในวรรคที่2นะครับในมาตรา23เนี่ยรัฐธรรมนูญก่อนรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันผมไม่รู้มาตราไหนครับหากราชบัลลังก์ว่างลงในกรณีที่ไม่มีการแต่งตั้งองค์พระทายาทไว้ให้คณะองคมนตรีเป็นผู้หาผู้สืบราชสันตติวงศ์เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเสนอต่อรัฐสภาใช่ไหมเพื่อลงมติรับรองและอัญเชิญผู้สืบราชสันวงศ์ทรงขึ้นทรงราชในการนี้จะเสนอพระนามพระธิดาก็ได้เห็นไหมพระนามพระธิดาถ้าไม่มีวรรคนี้ว่าพระนามพระธิดาก็ได้ไม่มีศึกชิงบัลลังก์ครับแต่คำว่าตรงพระธิดาก็ได้นี่ก็คือศึกชิงบัลลังก์เอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่ามันจะไปออกไปทางที่ว่าถ้าหากว่าพระเมื่อบัลลังก์ว่างลงเนี่ยนะฮะแล้วเขาจะให้องคมนตรีเนี่ยเป็นผู้สำเร็จราชการแทนไปก่อนเป็นทางชั่วคราวก่อนตรงนี้มันเป็นไปได้ไหมคือตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นไปได้ตามรัฐธรรมนูญเนี่ยหากราชบัลลังก์ว่างลงใช่ไหมในกรณีที่ยังไม่ได้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์นะประธานองค์มนตรีจะทำหน้าที่เป็นผู้สำเร็จเนี่ยตอนนั้นแหละเปรมใหญ่นะในช่วงสั้นๆนะเปรมเป็นใหญ่นะทีนี้ปัญหาว่าถ้าว่างลงปุ๊บใช่ไหมถึงแม้แต่งตั้งองค์พระทายาทไว้แล้วแต่ทีนี้ก็ประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งเป็นคณะรัฐมนตรีไม่เสนอนะไม่เสนอต่อประธานรัฐสภานะตามรัฐธรรมนูญนะแต่กลับไปเสนอต่อนู่นผู้สำเร็จราชการครับบอกว่าตามที่รัฐนูลเขียนไว้ตรงนี้ว่าเมื่อแต่งตั้งองค์พระทายาทไว้แล้วให้คณะรัฐมนตรีเสนอต่อไปแต่เนื่องจากองค์พระทายาทนี่มีความไม่เหมาะสมหลายประการ1 2 3 4 5เนี่ยจะมาเอาแค่ความประพฤติ7 8ข้อนี้ครับใช่มั้ยก็หารือไปยังผู้สำเร็จราชการให้เข้าที่ประชุมองคมนตรีว่าสมควรที่จะเสนอไปตามรัฐธรรมนูญหรือไม่คือเสนอองค์รัฐทายาทไม่ที่ประชุมองคมนตรีก็ออกมาว่าไม่เหมาะสมที่จะขึ้นเป็นกษัตริย์ก็เขาก็พูดกันไว้แล้วดังนั้นก็ลงมติว่าให้หาผู้สืบราชวงศ์คนอื่นที่เหมาะสมในที่สุดคณะองคมนตรีโดยผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ก็เสนอผ่านมานะลงมติเสนอผ่านมาให้เสนอพระเทพครับในที่สุดคณะรัฐมนตรีรัฐบาลประยุทธ์ก็เสนอต่อรัฐสภาบอกว่าได้รับการลงมติจากองคมนตรีและผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ว่าให้เสนอสมเด็จพระเทพนะเป็นผู้สืบราชสันวงศ์เป็นกษัตริย์องค์ต่อไปเข้าที่ประชุมสนช.ถามว่าที่ประชุมสนช.ของใครก็ของเขาในที่สุดก็ลงมติรับรองเป็นเอกฉันท์ว่าควรที่จะรับรองให้ประเทศขึ้นเป็นกษัตริย์สืบไปเรียบร้อยไหมมันก็จะออกมาตรงนี้ใช่ไหมทีนี้ถ้าใครบอกว่าเป็นไปไม่ได้ทำไมจะเป็นไปไม่ได้ทำไมจะเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมรัฐธรรมนูญเขียนไว้รับนูนคนเขียนรับนูนเขียนไว้อย่างนี้แต่เขาไม่ปฏิบัติอย่างนี้เขาบอกไม่เหมาะสมแล้วเขาก็พูดอยู่แล้วว่าไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นมีสองทางหนึ่งคือปลดสองคือตายถ้ารุนแรงก็คือเขาพูดแล้วให้หายสาบสูญไปคือพระบรมตายพอตายปุ๊บมันขึ้นโดยอัตโนมัติเลยถ้าเกิดว่าพระบรมตายในกฎมณฑลบาลเขาก็มีลำดับขั้นในการสืบราชสันตติกฎมณฑลบาลก็คือเมื่อไม่มีผู้สืบไม่มีแบบผู้นั้นองค์รัชทายาทไม่มีไงครับก็เท่ากับไม่มีองค์รัชทายาทไงพอไม่มีองค์ท่านก็เข้าไปวรรคสองไงครับก็หมายความองคมนตรีก็พิจารณาในการหาผู้สืบราชสันตติวงศ์ในที่สุดก็เสนอพระเทพไงยิ่งง่ายก็ไปเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมันก็จะออกมาสองทางก็คือหนึ่งปลดสองตายครับเพราะงั้นวันนี้พระบรมต้องระวังให้มากใช่ไหมขับไปขับมาเครื่องบินอาจจะร่วงนะมันเคยมีข่าวลือว่าเปรมเนี่ยจะให้กองทัพอากาศสอยเครื่องบินพระบรมนะเคยมีข่าวนะแม้แต่กระทั่งทักษิณก็ยังเคยมีการวางระเบิดบนเครื่องบินใช่ไงนั่นเพราะฉะนั้นระวังพระบรมอย่าจะล่าใจนะวันนี้ดังนั้นถ้าถามผมนะผมว่าผมไม่หลงทางอาจารย์สมศักดิ์เจียมบอกว่าผมหลงทางไม่รู้ผมหลงทางว่าอาจารย์วิเคราะห์ผิดกันแน่เดี๋ยวไม่นานก็คงรู้เพราะวันนี้ทางเงื่อนไขยุวทิศเงื่อนไขของศิรัตน์นะเรื่องราชินีนะวันนี้เมื่อปลดแล้วก็ตั้งนี่วินาทีนี้ตั้งได้แล้วนะครับวันนี้ก็ตั้งพระบรมขึ้นเป็นกษัตริย์พูดถึงว่าก็ตั้งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนก็ได้นะตรงนั้นเนี่ยไม่ต้องปลดศิรัตน์ก็ได้ครับเข้าใจไหมตั้งเป็นผู้สำเร็จไม่ใช่ราชินีเข้าใจไหมผู้สำเร็จการไม่ราชินีทำไมไม่ตั้งล่ะที่ไม่ตั้งก็คือพ่อไม่เอาพระราชวงศ์ทั้งหลายไม่เอาดังนั้นเพราะงั้นมองยังไงก็วันนี้ครับศึกชิงบัลลังก์นะแต่ว่าวันนี้ก็ชัดเจนนะว่าพระบรมหลงทางนะครับก็ถูกหลอกไงวันนี้เขาให้ตายใจไม่ให้รู้ตัวไงถ้าวันนี้แกเกิดไหวตัวทันว่าเฮ้ยมันหลอกกูแน่นอนแล้วแกกำลังที่มีเนี่ยใช่ไหมหลบไปอย่างที่ว่าเนี่ยไปตั้งฐานที่มั่นอยู่เนี่ย 5,000 คนพอไม่ต้องมากแล้วเรื่องใหญ่เลยใครจะไปเรื่องใหญ่เลยเป็นศึกใหญ่เป็นในการต่อสู้ในยุทธศาสตร์ขั้นยันเลยตรงนี้เพราะงั้นเขาต้องหลอกพระบรมและหลอกทักษิณใช่ไหมทักษิณเขาหลอกด้วยนิรโทษกรรมอย่าหนุนในพวกที่หนีอย่าหนุนในพวกที่สู้ใต้ดินครับเข้าใจไหมเพราะถ้าทักษิณสู้เนี่ยทักษิณหนุนพวกเราตรงนี้เนี่ยเขากลัวครับอย่าคิดว่าเราไม่มีอะไรนะครับนะ
ไอแนวทางในความคิดของเราเนี่ยเขากลัวนะครับอย่าคิดว่าเขาไม่กลัวนะครับที่เขายังไม่กลัวก็เพราะเรายังไม่มีเงินไม่มีกำลังเรามีเงินเมื่อไรเหมือนเสือติดปีกก็คือเราก็ยังตั้งหลักไม่ได้ใช่ดังนั้นเงินก็คือถ้ากลุ่มทุนใหม่เนี่ยมันไม่ใช่ทักษิณอย่างเดียวนะครับทักษิณไม่ช่วยคนอื่นช่วยก็ได้ใช่ไหมคำว่ากลุ่มทุนใหม่เนี่ยไม่ใช่คนเดียวทักษิณเป็นแค่ตัวแทนกลุ่มทุนใหม่ซีพีจะมาร่วมก็ได้ก็ได้เยอะแยะตั้งเยอะตั้งแยะไอ้พวกที่รวยมาด้วยไอ้พวกไอ้สื่อต่างๆรวยมาด้วยเทคโนโลยีสูงต่างนี่คือกลุ่มทุนใหม่ซึ่งมันต้องขัดแย้งกันในทางประวัติศาสตร์กับทุนเก่าอยู่แล้วเพราะถ้าทุนเก่ามีอำนาจทุนใหม่เนี่ยก็ไปยากใช่ไหมครับเพราะว่าทุนใหม่เนี่ยต้องไปข้างหน้าทุนเก่าถอยข้างหลังครับถามว่ารถ2คันในคันหนึ่งหันหัวไปข้างหน้าคันหนึ่งหันหัวไปข้างหลังแล้วก็ติดเครื่องขับพร้อมกันแล้วไปไหนอ่ะนี่คือประเทศไทยในปัจจุบันเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้จะไปเศรษฐกิจพอเพียงก็ไม่ได้ใช่มั้ยจะเดินหน้าไปสู่ทุนโลกาภิวัตน์ไปแข่งให้ชนะเกาหลีใต้ก็ไม่ได้แล้วนี่ก็หยุดนิ่งกับที่รอพม่าและรอเวียดนามไม่แซงไงนี่คือประเทศไทยเพราะฉะนั้นมันขัดกันโดยประวัติศาสตร์ใช่ไหมทุนใหม่กับทุนเก่านี่มันไม่สามารถร่วมกันได้นะโอเคอาจารย์เดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงครับแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะครับครับผมพักกันสักครับก็กลับเข้ามาสู่รายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านนะครับอาจารย์ครับเห็นวันนี้เนี่ยใส่เสื้อเชกัวร่าเนี่ยวันนี้มีนัยยะอะไรหรือเปล่าก็เป็นการแสดงความยินดีที่สหรัฐอเมริกากับคิวบาเปิดความสัมพันธ์กันอ๋อหลังจากพูดง่ายว่าเป็นศัตรูกันมาถึง50กว่าปีครับหลังจากที่ฟิเดลคาสโตและก็มีเชกัวร่าซึ่งเป็นนักปฏิวัติสากลครับร่วมในการปลดปล่อยคิวบาจากระบบเผด็จการบาติสต้าครับแล้วก็ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคิวบาเนี่ยกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นศัตรูกันมาชานานจนเกือบจะเกิดสงครามนิวเคลียร์ครับเมื่อสหภาพโซเวียตเนี่ยไปตั้งฐานจรวดใช่มั้ยอยู่ที่คิวบาในยุคเคนเนดีเนี่ยตอนนั้นนะเกิดพูดง่ายประจันหน้ากันเกิดจะเกิดสงครามนะฮะจนกระทั่งพอวันนี้เนี่ยเมื่อโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยจีนเนี่ยจีนเวียดนามเนี่ยก็เปิดความสัมพันธ์กับอเมริกาหมดแต่คิวบาเนี่ยเป็นประเทศไอ้ผู้น่าประเทศสังคมนิยมที่อยู่ติดกับอเมริกาเนี่ยครับจ่อคอหอยอเมริกาอยู่ถือว่าเป็นศัตรูที่ตรงเตี้ยผู้น่าไม่สามารถจะอยู่ร่วมกันได้ครับแต่วันนี้เนี่ยก็เปิดความสัมพันธ์กันแล้วเปิดความสัมพันธ์กันแล้วคืนดีกันแล้วฮะเพราะว่าคิวบาเนี่ยก็กลายเป็นต้นแหล่งอุดมการณ์ในพวกลาตินอเมริกาประเทศต่างๆเนี่ยครับมีแนวโน้มมาในทางแบบคิวบาต่อต้านอเมริกามากขึ้นดังนั้นอเมริกาเนี่ยก็ต้องเปิดสัมพันธ์กับคิวบาเพื่อจะได้มีความมีสัมพันธภาพที่แนบแน่นกับประเทศลาตินอเมริกาอื่นครับตรงนี้ดังนั้นก็ถือว่าเรามีความยินดีมากครับผมคนที่ต่างอุดมการณ์เนี่ยเราก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ครับอยู่คนละประเทศคนละภาษาคนละเผ่าพันธุ์เขายังดีกันได้ครับแล้วเราคนไทยเนี่ยภาษาเดียวกันเผ่าพันธุ์เดียวกันเนี่ย ความคิดต่างกันทำไมเราต้องประหัตประหารกันที่ผ่านมาตรงนี้นี่เป็นข้อคิดดังนั้นการใส่เสื้อเชกัวร่าซึ่งถือว่าเป็นนักปฏิวัติที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกตรงนี้นะเป็นการแสดงความยินดีให้กับสัมพันธภาพของสองประเทศด้วยโอเคครับอาจารย์เดี๋ยวผมเข้าเรื่องอย่างนี้นิดนึงคือมันก็มีคำถามแหละครับที่ว่ายังเป็นที่ค้างคาใจของพี่น้องประชาชนก็คือว่าถ้าหากว่าสมเด็จพระบรมเนี่ยนะขึ้นเป็นกษัตริย์ในรัชกาลที่10เนี่ยนะคือคุณตัวของคุณทักษิณชินวัตรแล้วก็พรรคเพื่อไทยแล้วก็คนเสื้อแดงเนี่ยจะยอมรับได้หรือเปล่าแล้วก็ในเรื่องของความขัดแย้งความแตกแยกอะไรต่างๆเนี่ยมันจะจบไปหรือเปล่าถ้าเกิดว่าพระบรมขึ้นเป็นรัชกาลที่10มันไม่มีทางจบหรอกครับทักษิณพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับหรือว่าคนเสื้อแดงที่ไม่ใช่แดงอุดมการณ์เนี่ยผมเชื่อว่าในตอนต้นยอมรับครับเพราะต้องการอย่างนั้นอยู่แล้วทักษิณเองและพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาหวังมากครับว่าถ้าประวรมได้ขึ้นเป็นกษัตริย์เนี่ยเขาจะกลับได้ฮะประเทศไทยได้ทุกอย่างมันจะเรียบร้อยทำไมอาจารย์ถึงคิดอย่างนั้นนะฮะก็เพราะว่าในเมื่อเขาเนี่ยต้องการอย่างนั้นดังนั้นเมื่อพระบรมขึ้นเนี่ยเขารับได้แน่นอนครับแต่คนเสื้อแดงฝ่ายก้าวหน้าแดงอุดมการณ์แดงตาสว่างเนี่ยไม่มีทางที่จะยอมรับครับแต่ถ้าหากขึ้นเนี่ยโดยไม่มีระบบกษัตริย์เนี่ยขึ้นแบบญี่ปุ่นเนี่ยรับได้ครับแต่ผมเชื่อว่าจะไม่มีทางขึ้นแบบนั้นและถ้าหากขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วในที่สุดพระบรมเองเนี่ยต้องกลับไปอยู่แบบพ่อครับแล้วในที่สุดก็ต้องเป็นศัตรูกับทักษิณเป็นศัตรูกับพรรคเพื่อไทยอีก
ไม่มีทางที่จะจบได้คืออาจารย์หมายความว่าถ้าเกิดว่าพระบรมขึ้นเป็นกษัตริย์ในรัชกาลที่10เนี่ยในเรื่องกฎหมายอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนเนี่ยก็คือมันก็จะไม่มีการแก้กฎหมายหรือแม้แต่กระทั่งอำนาจของกษัตริย์ณวันนี้เองเนี่ยที่มีอำนาจอย่างมากมายล้นหลามเนี่ยก็คือจะไม่มีการแก้ไขเพื่อที่จะลดทอนอำนาจมาคืนให้กับประชาชนใช่ไหมก็คือถ้าพระบรมเนี่ยเปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนจากไอ้อยู่ภายใต้ระบบเก่าของเขาเนี่ยหันมาข้างนี้ถามว่าระบบเก่าเขาจะยอมไหมใช่ไหมหนึ่งยอมไม่ขึ้นยังไม่ได้ขึ้นถ้าสมมติว่าพลุกขึ้นไปได้ครับแล้วเขาจะยอมให้เนี่ยมาอยู่กับเสื้อแดงมาอยู่กับเพื่อไทยอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ครับดังนั้นพระบรมเองเนี่ยก็จะถูกบังคับให้กลับไปและพระบรมเนี่ยไม่มีทางที่จะเป็นกษัตริย์ที่เข้มแข็งและไปเข้มแข็งด้วยความดีได้ครับวันนี้ใครขึ้นเป็นกษัตริย์ไม่มีทางที่จะเป็นกษัตริย์ที่เข้มแข็งด้วยความดีผมพูดว่าเข้มแข็งด้วยความดีครับนะถ้าเข้มแข็งก็คือเข้มแข็งแบบโหดเลยครับนะเข้มแข็งแบบทรราชเลยครับถ้าจะเป็นกษัตริย์ที่ดีได้ต้องโอแนเพราะมันไม่ใช่ยุคกษัตริย์ครับก็อย่างที่พูดในคลิปก่อนนั่นแหละวันนี้กษัตริย์มีบทบาทอะไรครับกษัตริย์วันนี้จะนั่งหลังช้างนั่งหลังม้ารบทัพจับศึกครับแบบพระเจ้าพระนเรศวรแบบพระเจ้าทักษิณไม่มีกษัตริย์วันนี้ไม่มีบทบาทอย่างนั้นเพราะฉะนั้นกษัตริย์วันนี้ถ้าเป็นกษัตริย์ที่ดีก็คือต้องเป็นกษัตริย์ที่พูดง่ายเป็นพระราชพิธีเท่านั้นเองครับเป็นกษัตริย์ที่เป็นสัญลักษณ์ไม่มีบทบาทใดๆทั้งสิ้นไม่มีบทบาทก็คืออ่อนแอครับใช่ไหมทีนี้ถ้าจะเข้มแข็งก็เหมือนกับกษัตริย์ปัจจุบันเนี่ยครับโอ้มีโครงการพระราชดำริ 4,000 กว่าโครงการมีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นนักวิทยาศาสตร์เอกของโลกเป็นนักกีฬาเอกของโลกเป็นอะไรเอกของโลกทั้งหลายเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าเป็นกษัตริย์ที่เข้มแข็งและในที่สุดเป็นยังไงเข้มแข็งด้วยความชั่วร้ายเข้มแข็งที่โหดมันไม่ใช่เข้มแข็งที่ดีได้ดังนั้นพระบรมเนี่ยถ้าขึ้นไปเนี่ยไม่มีทางเลยแล้วพระบรมก็จะไปเหมือนกันโน่นแบบเดิมเนี่ยแบบเดิมตอนที่เป็นไอ้ผู้นั้นเป็นเจ้าพระชายอยู่6ตุลา19 6ตุลา19ภาพพระบรมคืออะไรถือธงโคงบงการให้ฆ่านักศึกษาที่ธรรมศาสตร์เนี่ยนั่นตรงนั้นแล้วในที่สุดก็จะเป็นกษัตริย์ที่โหดนะเมื่อเป็นกษัตริย์ที่โหดในยุคปัจจุบันนี้ไม่มีทางจะรักษาสถาบันกษัตริย์เอาไว้ได้ในที่สุดจะต้องถูกลุกฮือโค่นล้มแน่นอนแล้วถ้าเกิดพระเทพขึ้นล่ะคะจะเป็นราชินีที่โหดไหมพระเทพขึ้นก็สุดท้ายก็ต้องโหดก็ที่ผ่านมาถามพฤกษา53โหดไหมก็จะขนาดไม่ขึ้นทีก็โหดอยู่แล้วเพราะเขาต้องการรักษาระบบกษัตริย์ระบบกษัตริย์เนี่ยแต่รักษาไว้ได้เนี่ยพูดง่ายว่าก็ต้องทำลายควายประชาธิปไตยที่ก้าวหน้าครับเพราะโลกทุกวันนี้มันเป็นโลกประชาธิปไตยใช่ไหมฮะเมื่อเป็นประชาธิปไตยเนี่ยระบอบกษัตริย์มีอำนาจแล้วมันจะเป็นประชาธิปไตยได้ยังไงครับดังนั้นระบอบกษัตริย์ต้องรักษาอำนาจต้องอยู่ตรงข้ามกับประชาธิปไตยนะฮะดังนั้นเนี่ยผู้นั้นพระเทพจะขึ้นหรือใครจะขึ้นเนี่ยไม่มีทางที่จะเป็นกษัตริย์ที่เข้มแข็งด้วยความดีครับไม่มีทางที่จะเป็นกษัตริย์ที่ดีได้ดังนั้นถ้าจะขึ้นได้รักษานะรักษากษัตริย์สถาบันกษัตริย์ไว้แต่ไม่ต้องเสียทละระบบกษัตริย์เป็นกษัตริย์แต่ต้องไม่มีระบบกษัตริย์ที่เข้มแข็งครับนั่นได้แต่ถามว่าวันนี้เนี่ยพระบรมยอมไหมพระเทพยอมไหมระบบกษัตริย์เขายอมไหมแวดล้อมกษัตริย์ทั้งหลายเขายอมไหมเขาก็ไม่ยอมไม่ยอมถ้าเขายอมเนี่ยมันไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เดี๋ยวก็คือถ้าเกิดว่าพระบรมขึ้นไปเป็นกษัตริย์แล้วสุดท้ายก็ต้องรักษาระบอบของเขาไว้อยู่ก็แน่นอนต้องกลับไปข้างโน้นแน่นอนนะเพราะกลับถ้ามาอยู่ข้างนี้ข้างโน้นเขาก็ไม่ไหวครับเข้าใจไหมถ้าไม่ไหวก็เราดูรัชกาลที่8สิครับรัชกาลที่8เป็นกษัตริย์แต่ถูกลอบปลงประชนคนปลงประชนแทนที่จะถูกลงโทษกลับได้เป็นกษัตริย์มีที่ไหนอ่ะใช่ไหมครับนั่นเพราะอะไรเพราะเขาต้องการรักษาระบอบกษัตริย์ครับเพราะฉะนั้นถ้ารัชกาลที่8ยังเป็นกษัตริย์จะไม่รักษาระบอบกษัตริย์เพราะมีพระดำรัสมาว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินเอาเปรียบประชาชนพระองค์คิดจะยกเลิกระบอบกษัตริย์ไงเมื่อยกเลิกระบอบกษัตริย์ไอ้พวกระบอบกษัตริย์ที่แวดล้อมทั้งหลายจำเป็นต้องจัดการพระองค์ครับกษัตริย์ยังถูกฆ่าเลยและไอ้นี่เป็นแค่รัชทายาทเนี่ยถามว่าจะไม่ถูกฆ่าฆ่าง่ายกว่ากษัตริย์แล้วกษัตริย์ถูกฆ่าเนี่ยไม่สามารถจะจับคนร้ายได้และคนที่ฆ่าก็กลับได้เป็นกษัตริย์นี่อะไรนี่คือระบอบกษัตริย์ถ้าไม่ใช่ฆ่าเพราะระบอบกษัตริย์บงการให้ฆ่าแล้วจะได้เป็นรอเก้าก็ต้องถูกประหารชีวิตใช่ไหมฆ่ากษัตริย์มันต้องถูกประหารชีวิตแต่นี่ฆ่ากษัตริย์ได้เป็นกษัตริย์เพราะอะไร
พราะไม่ใช่ฆ่าด้วยความคิดของตัวเองระบบฆ่าบอกว่ามึงไปฆ่าพี่ชายมึงและมึงก็เป็นกษัตริย์ต่อครับเพราะพี่ชายมึงจะยกเลิกระบบกษัตริย์เรายอมไม่ได้ใช่ไหมถึงจะเป็นกษัตริย์ถ้ายกเลิกระบบกษัตริย์เรายอมไม่ได้ดังนั้นถามว่าพระบรมจะยอมที่จะยกเลิกระบบกษัตริย์เขาจะไหวเหรอใช่ไหมเป็นแค่รัชทายาทเขาจะวายเหรอยิ่งภาพเนี่ยเขาสร้างให้เป็นคนเสื่อมเสียเนี่ยเขาทำลายมันทุกวันนี้จริงแท้ไม่รู้ไอ้ภาพวิวต่างๆจะตัดต่อหรือไม่เราก็ไม่รู้อันมันทำไมอ่ะได้คนไหนขึ้นมาก็ภาพออกมาทุกรายเลยแต่ว่าทุกคนก็มีข่าวเสียหายก็มีเพียงแค่คนเดียวนะจันที่ว่าข่าวที่ดีที่สุดอย่างพระอินทราพรนี่ก็สามีเยอะแต่ไอ้นั่นเนี่ยมันไม่อยู่ในข่ายเชื่อมชิงข่ายช่วงชิงใช่ไหมแต่นั่นก็อยู่ฝ่ายพี่สาวใช่ไหมตรงนั้นตรงนั้นเองเพราะฉะนั้นที่ชิงวันนี้นี่ก็คือพระบรมกับพระเทพองค์โตไม่ได้ชิงหรอกใช่ไหมองค์โตไม่อยู่ในฐานะที่จะเป็นแล้วก็องค์น้องก็ไม่ได้เป็นเข้าใจไหมพระองค์โตกับองค์น้องน่ะมีผัวเละเทะหมดจะเป็นได้ยังไงอ่ะพอเป็นขึ้นมาแล้วจะเอาใครเป็นรัชทายาทล่ะตรงนั้นไม่ได้เพราะงั้นวันนี้พี่กับน้องครับเท่านั้นเองทีนี้อาจารย์มองยังไงครับถ้าเกิดว่าอย่างพระบรมเนี่ยณวันนี้เนี่ยคือยังจะมีท่าทีต่อคุณทักษิณแล้วก็พรรคเพื่อไทยแล้วก็คนเสื้อแดงเนี่ยอย่างเดิมหรือเปล่าหรือว่าไม่แล้วท่าทีมันจะเปลี่ยนไปไม่แล้ววันนี้เปลี่ยนแล้ววันนี้เปลี่ยนท่าทีวันนี้เปลี่ยนแล้วจากการปลดศิรัตจากการจับพงพัฒน์นี่เห็นชัดเลยครับต้องการจะปลดไอ้ปลดเงื่อนไขที่ไม่ได้รับครับที่ไม่ได้รับการรับรองจากฝ่ายพ่อและก็ฝ่ายราชวงศ์ก็คือพูดเลยปลดศิรัตปลดเงื่อนไขเรื่องพระราชินีใช่ไหมจับพงพัฒน์ก็เพื่อที่จะสร้างภาพตัวเองว่าตัวเองนะไม่ยอมให้ใครจะมาแอบอ้างเข้าใจไหมครับแต่ปรากฏว่ากลายเป็นว่าไม่สามารถจะปลดได้กลับหนักเข้าไปอีกครับจนกระทั่งว่าเนี่ยปิดปากศิรัตแล้วศิรัตก็ตอบโต้ด้วยการไม่รับเกียรติยศใดๆทั้งสิ้นเข้าใจไหมวันนี้ศิรัตก็กลับได้รับความเห็นใจนะเพราะศิรัตไม่ได้ผิดตรงไหนอ่ะก็ไม่ได้ผิดนะไม่ได้ผิดตรงไหนอ่ะถ้าบอกว่าศิรัตเป็นคนไม่ดีแล้วเอามาทำไมอ่ะแล้วตั้งให้เป็นพระองค์เจ้าทำไมอ่ะไอ้ที่แก้ผ้าก็คงยังไม่ได้เต็มใจใช่แล้วแก้ผ้านี่เราก็ไม่รู้ศิรัตจริงไอ้ท่อล่างเป็นใครเราก็ไม่รู้ใช่ไหมแล้วทำไมอ่ะถึงมันออกมาอย่างนั้นเหลือเกินใครทำล่ะว่าผมเชื่อว่าพระบรมถึงชาดิษยังไงก็ไม่ถึงกับเอาเมียตัวเองแก้ผ้าอลังชางมาเที่ยวแจกชาวบ้านหรอกมันก็ต้องตรงกันข้ามตรงข้ามวันนี้ก็ใครฝ่ายน้องสาวฝ่ายน้องสาวมีใครเป็นเสนาธิการใหญ่เปรมครับใครไม่เปรมและเปรมเนี่ยถามว่าโกรธอะไรพระบรมอ่ะโอ้โกรธที่จับแก้ผ้าดูหำมานะไม่โกรธได้ยังไงอ่ะใช่ไหมแล้วก็รับพวกนั้นรับไปภาระนี้จากพ่อครับใครนะพ่อเนี่ยบอกเนี่ยว่าตรงเนี้ยท่านประธานรัฐมนตรีตรงนี้ต้องช่วยรักษาระบบกษัตริย์เอาไว้ด้วยถามว่าเพราะฉะนั้นเปรมเนี่ยไม่มีทางคิดจะเป็นอื่นถามว่าไอ้ใครคิดว่าเปรมเนี่ยจะล้มระบบกษัตริย์ขึ้นจะเป็นเจ้าเองอย่าไปคิดเลยเถิดเป็นไปไม่ได้เปรมวันนี้ก็คือทำตามที่นะทำตามที่พระเจ้าอยู่หัวสั่งก็คือทำตามภูมิพลสั่งว่าช่วยรักษาระบบกษัตริย์วันนี้ระบบกษัตริย์เนี่ยฝากไว้กับพระองค์เจ้าเปรมครับจะมาช่วยรักษาไว้ด้วยดังนั้นแผนการต่างๆเนี่ยก็ออกมาจากเปรมแล้วก็ออกมาจากองค์คมนตรีทั้งคณะนั่นแหละการที่จะเปลี่ยนนะครับรัชทายาทนะเอารัชทายาทปลดรัชทายาทหรือจะฆ่ารัชทายาทเอาประยุทธ์ก็มาจากตรงนั้นประยุทธ์ยึดอำนาจก็มาจากตรงนั้นเพราะฉะนั้นอย่าคิดเป็นอื่นเลยวันนี้แต่ณวันนี้มือทำงานที่แบบว่าจะรักษาสถาบันกษัตริย์ที่แบบว่าเป็นมือเก่งๆนะวันนี้ก็นอกจากกลุ่มของพลเอกเปรมกลุ่มองค์คมนตรีก็ไม่มีใครนะก็องค์คมนตรีเขามีตั้ง 18-19 คนน่ะครับไอ้คนหนุ่มๆเนี่ยพลากรสุวรรณรัตน์เนี่ยคือตัวที่เขาจะเป็นนายกครับถ้าสมมติประยุทธ์ไปไม่รอดนะก็อาจจะออกแล้วให้ประวิตรเป็นประวิตรเป็นไม่รอดก็พลากรครับพลากรก็ยังหนุ่มอยู่นี่เข้าใจไหมเขามีตัวอยู่แล้วจริงๆเนี่ยเดิมทีเนี่ยตามทราบข่าวเขาจะพลากรเป็นแต่ประยุทธ์ไม่ยอมประยุทธ์ก็จะเป็นเองครับเพราะว่าประยุทธ์ก็ได้บทเรียนมาแล้วจากสนธิบุญยรัตกลินครับถ้าสมมติยึดอำนาจเสร็จแล้วก็ให้องค์มนตรีเป็นแล้วก็ในที่สุดประยุทธ์วันนี้ก็กลายเป็นอายุเลอายุสามีก็ถูกด่าใช่ไหมนั่งปากซอยก็ไม่ได้เหมือนกับพลเอกสนธิดังนั้นประยุทธ์ก็คิดว่าเมื่อยึดแล้วกูต้องเป็นเองและเป็นเองแล้วกูก็จะเป็นต่อไปด้วยดังนั้นวันนี้ก็ให้เสนอเรื่องเลือกนายกโดยตรงอย่างที่เราพูดคลิปก่อนก็คือล็อกสเปคเพื่อประยุทธ์ได้เป็นต่อใช่ไหมเลือกนายกโดยตรงอย่าไปมองเป็นอื่นแล้วก็คือต้องการที่จะล็อกสเปคให้ประยุทธ์ได้เป็นเพราะถ้าหากว่าไม่เลือกนายกโดยตรงก็ที่ผ่านมาแล้วเลือกนายกโดยผ่านพรรคการเมืองคณะบิ๊กบังเองมาตั้งพรรคการเมืองหมดไปตั้ง 7,000 ล้านตามข่าวได้มา3คนสามคนเป็นนายกได้เหรอรัฐมนตรีเพื่อนยังไม่เอาเลยใช่ไหมดังนั้นประยุทธ์วันนี้จะตั้งพรรคเทวดาขึ้นมาแล้วมาแข่งกับแปรปัดแข่งกับเพื่อไทยชนะไหมอ่ะก็ไม่ได้ชนะไม่มีทางถ้าบอกเอ้ยแต่งั้น
กูจะต้องออกรัฐธรรมนูญว่าสสต่อไปต้องมาจากการแต่งตั้งให้หมดถามว่าออกมาได้แล้วทำไมอย่างนี้เดี๋ยวทั้งแปรปัดทั้งเพื่อไทยก็แห่กันมาถล่มเลยทีเนี้ยใช่ไหมเพราะพรรคการเมืองเนี่ยมันต้องมาเลือกตั้งมันต้องคิดจะต้องมีอำนาจอำนาจมาจากการเลือกตั้งถ้าใครเนี่ยเขียนรัฐธรรมนูญออกมาไม่ให้มีการเลือกตั้งนะแล้วพรรคการเมืองมันจะยอมเหรอไปปัดมันก็ไม่ยอมใช่ไหมถ้ามึงเขียนมาอย่างนี้กูก็ไม่ได้เป็นแล้วกูจะยอมเหรอกูอุตส่าห์เนี่ยให้มึงได้ยึดอำนาจใช่ไหมก็เพื่อไล่ทักษิณแต่ไม่ใช่กูจะให้มึงเป็นกูอยากจะเป็นแต่วันนี้มึงเป็นไม่ว่าใช่ไหมแต่มึงเขียนรัฐธรรมนูญมึงอย่ามาเขียนรัฐธรรมนูญให้มึงเป็นเองแล้วไม่ให้พวกกูเป็นใช่ไหมมันต้องเข้าใจพรรคการเมืองแล้วจะมองรัฐธรรมนูญที่เขากำลังทำในเรื่องของการปฏิรูปอยู่เนี่ยอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดว่าทำรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วอาจารย์ว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยจะออกมารูปแบบยังไงสถานะของสถาบันกษัตริย์ยังจะอยู่เหมือนเดิมหรือไม่แล้วก็เรื่องของระบบการเลือกตั้งการหานายกรัฐมนตรีหาตัวแทนของประชาชนเนี่ยมันจะเป็นไงอาจารย์วิเคราะห์ยังไงฮะมันก็เป็นเหล้าเก่าในขวดใหม่แล้วเนี่ยเขียนไปเขียนมามันก็ฟังแล้วไม่เห็นอ่ะเอา40เอา50มันก็ปนกันอยู่เนี่ยแต่เถียงกันไปมาก็เหมือนเดิมแหละรัฐธรรมนูญมันจะเขียนนอกกรอบไปไม่ได้มึงจะเขียนวันนี้สสมาจากการแต่งตั้งทั้งหมดได้เหรอครับมันเป็นไปไม่ได้ใช่มั้ยแล้วมึงเอาพรรคการเมืองไปไว้ไหนอ่ะอย่างดีมึงก็เขียนว่าถ้าสมมติเอานายกมาจากการเลือกตั้งครับใช่ไหมมานายกมาจากการเลือกตั้งตั้งโดยตรงเลือกตั้งโดยตรงก็เลือกตั้งโดยตรงลดสเปคอย่างนี้ถามว่าวันนี้พรรคการเมืองชอบไหมพรรคการเมืองชอบถามว่าอภิสิทธิ์ชอบเหรอถามว่ายิ่งลักษณ์ชอบเหรอครับบอกออกมาแล้วพอมึงคลอดรัฐนูนนี้ออกมามึงยกเลิกกฎอัยการศึกเดี๋ยวคนก็แห่กันมาเต็มถนนใช่ไหมทั้งไปปัดทั้งเพื่อไทยว่าถึงเวลาแล้วเราต้องจับมือกันถล่มอยุธเลใช่ไหมเพราะอยุธเลมันคิดจะสืบทอดอำนาจต่อเรียบร้อยครับในยุคพศเนี่ยถามว่ามันโน่นมันไม่ใช่เมื่อ40ปีที่แล้วใช่ไหมคนมันไม่กลัวหรอกอยากคิดว่ากฎอัยการศึกเพราะก็ชู3นิ้วมึงจับเขากลัวเหรอเขารอจังหวะอยู่รอให้มึงเพี้ยงพร้ำเมื่อไรเดี๋ยวเศรษฐกิจมันก็ไปไม่รอดใช่ไหมระบบเผด็จการทางการเมืองมันก็ไปไม่รอดแล้ววันนี้เนี่ยระบบกษัตริย์ก็เสื่อมเต็มที่กษัตริย์ก็ใกล้จะสวรรคตแล้วพี่กับน้องก็ชิงกันคนก็ตาสว่างทั้งแผ่นดินแล้วถามอยุธเลมึงจะได้เหรอมึงจะไปตั้งตัวเองเหมือนกับจอมพลถนอมจอมพลเด็กมึงเป็นได้เหรอแล้วจะเป็นไปได้เหรอการที่พรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาธิปัตย์เขาจะจับมือกันในการมันเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละเข้าใจไหมก็ดูตัวอย่างเนปาลดิมันรบกันจะตายตอนเป็นรัฐบาลกับฝ่ายค้านเห็นไหมก็ฆ่ากันเนี่ยพอสุดท้ายเนี่ยพอกษัตริย์ยึดอำนาจตั้งทหารเป็นรัฐบาลมันก็จับมือกันล้มกษัตริย์ไงเพราะอะไรพรรคการเมืองเนี่ยมันก็ต้องการเข้าไปสู่อำนาจแต่ทีนี้ถ้าไปปิดกั้นไม่ให้มันเข้าไปชวมนั่นแล้วมันจะยอมเนี่ยพรรคการเมืองอยู่ได้ยังไงอ่ะเพราะพรรคการเมืองมันกลุ่มผลประโยชน์ถามว่าทุนใหม่โลกาภิวัตน์วันนี้มันจะไปแข่งขันกับนานาชาติเนาะมันต้องวันนี้ต้องแข่งคือในกลุ่มประเทศ5เสือต้องแข่งให้ชนะเกาหลีใต้นู่นครับถามว่าแล้วถ้ารัฐธรรมนูญออกมาอย่างนั้นมันจะไปแข่งได้ที่ไหนอ่ะในที่สุดแข่งถอยหลังกับพม่าแล้วมันจะอยู่ได้เหรอเศรษฐกิจก็ชิบหายทั้งประเทศนี่ขนาดไม่ทันเลยเนี่ยยาง3โลร้อยแล้วอ่ะไปปัดก็ออกมาแล้วเห็นมั้ยออกมาเคาะแล้วอ่ะแล้วต่อไปก็ยิ่งตกลงไปอีกกิโลร้อยตอนนี้กิโลร้อยตอนนี้รู้สึกว่าจะกิโลละ16บาทแล้วนะ16บาทตอนไหนอ่ะตอนที่ผมออกจากคุกมาปี2540ครับครับผมไปล้อมสารกลางสุราษฎร์เดือนนึงกิโลละ16บาทโน่นย้อนหลังไป40ปีแล้วทำมันจะอยู่ได้เหรอแล้วถามว่านี่ความชื่นชมต่อระบบกษัตริย์แล้วก็กินแกลบเนี่ยมันอยู่ได้เหรอคนใต้ไม่เอากูกษัตริย์ก็กษัตริย์กูไม่เอาแล้วไอ้ห่ากูไม่มีกษัตริย์แต่กูขายยาได้โลละร้อยดีกว่าใช่ไหมมันก็ต้องเห็นแก่ตัวเองชาวนาก็ต่อไปตะข้าวเกวียนละ 5,000 กูก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมใครจะมาเป็นนายกกูไม่ว่าให้กูได้เกวียนละ 15,000 ในที่สุดมันก็ออกมาแล้วพรรคการเมืองก็แอบอยู่ข้างหลังพอคนออกมาเป็นหมื่นเป็นแสนไอ้ยุทธเลมึงจับไหวอ่ะแล้วในที่สุดก็ทหารก็ลูกหลานชาวบ้านแต่ณวันนี้เขาก็จับคนที่เป็นแกนนำม็อบสวนยางนี่เอาไปปรับทัศนคตินะมันก็แค่เชิญไปคุยแค่นั้นเองก็ไอ้พวกนั้นมันก็พวกประชาธิปัตย์ไอ้พวกกปปสทั้งนั้นน่ะผมเห็นรายชื่อก็รู้ใช่มั้ยมันกล้าจับที่ไหนอ่ะจับไปขัง3วันหน้าวันกล้าเหรอตรงนั้นเหรอมันกล้าเหรอจับคนประชาธิปัตย์เดี๋ยวพระเทพก็นำเองทีนี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถึงยังไงเนี่ยผมเชื่อว่าเนี่ยนะมันไม่มีทางไอ้ที่จะพูดได้ว่าจะเขียนรัฐธรรมนูญออกมาลกสเปคให้ขึ้นมาเป็นนายกมึงทำได้มึงก็พังเร็วครับมันออกมาอย่างนั้นน่ะประชาชนก็คงไม่ยอมรับโอ้มันคือทำได้ก็พังเร็วเข้าใจมั้ยในยุคพศนี้แล้วคนมันเคยชุมนุมกันเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยถามว่ามึงจะไปกลัวยุทธเลจนไม่กล้าชุมนุมเหรอรอจังหวะครับ
ผมต้องบอกว่าพวกเราวันนี้เนี่ยนะจัดตั้งครั้งรวมกลุ่มกันไว้ครับ3คน5คนจัดตั้งเอาไว้ทั่วประเทศรอเวลาเมื่อไหร่มันก็พลึบขึ้นมาทั้งประเทศก็คือพร้อมก็คือถ้าเราเนี่ยมีกำลังมีอาวุธเราก็พลึบเข้าไปร่วมด้วยเข้าใจมั้ยนี่เข้าใจมั้ยดังนั้นวันนี้ก็พูดได้ว่าสร้างตุ่มไว้รอน้ำครับสร้างตุ่มไว้รอน้ำถ้าถามว่าสร้างตุ่มแล้วเอาน้ำจากไหนน้ำเดี๋ยวมันค่อยมาแต่ถ้ามึงไม่มีตุ่มน้ำมามึงไม่มีที่ใส่ฝนมันต้องตกขึ้นมาเนี่ยฝนยังไงมันก็ต้องตกอยู่ดีฤดูกาลมันถึงเพราะงั้นการลุกฮือขึ้นจะต้องเกิดเพราะงั้นผมมองภาพประเทศไทยเนี่ยมันจะเกิดการลุกฮือขึ้นครับมันจะจบด้วยการลุกฮือขึ้นการลุกฮือของทีนี้การลุกฮือเนี่ยหมายความลุกฮือประชาชนที่มีกองกำลังอาวุธหรือมีหรือไม่มีจะลุกฮือร่วมกันแบบเนปาลแล้วก็ไม่ใช่โค่นประยุทธ์ครับโค่นระบอบกษัตริย์ถ้าวันนี้พี่กับน้องชิงกันตนกระทั่งเปิดศึกถึงขนาดใช้กำลังกันถึงเวลานั้นแหละประชาชนจะบอกว่ามึงไม่ต้องทะเลาะกันเลยกูไม่เอามึงทั้งพี่ทั้งน้องไปเลยไปที่ชอบที่ชอบได้แล้วแต่พูดถึงว่าพี่น้องทะเลาะกันนี่กลายเป็นว่าประชาชนเดือดร้อนไปหมดทั้งประเทศเลยก็วันนี้มันก็จำเป็นต้องทะเลาะกันมันไม่มีทางไอ้ที่ใครบอกมันไม่ทะเลาะมันเล่นละครไม่มีทางหรอกไอ้มันเล่นละครไม่ได้มันไม่เนียนหรอกครับใช่ไหมแล้วมันเล่นละครเลยมันเล่นกันมาตั้งแต่3 40ปีอ่ะใช่มั้ยไอ้เรื่องแก้กฎมนเทียนมาละครเหรอใช่มั้ยรัฐธรรมนูญเขียนมาให้ธิดาก็เป็นได้ในละครเหรอครับมันเป็นเรื่องที่เตรียมกันมานานมันขัดแย้งกันมานานมันชิงกันมานานแต่มันเพิ่งระเบิดมันเหมือนมวยอ่ะนะซ้อมกันตั้ง6เดือนมันเพิ่งขึ้นมาต่อยเมื่อวันที่ผู้น่ะให้ขึ้นเวทีครับมันซ้อมกันมาชิงแชมป์โลกมั้ยมันก็ฟอร์มมันก็ซ้อมกันมาตั้งหลายเดือนน่ะแต่วันที่ชกจริงก็คือวันที่ขึ้นเวทีครับไอ้นี่ก็เหมือนกันวันที่ขึ้นเวทีก็คือวันที่พ่อมันตายหรือพ่อมันออกครับใช่มั้ยตรงนั้นนะดังนั้นเราควายประชาชนวันนี้อย่าตกใจบางคนบอกโอ้มันจะสู้เค้ายังไงเนี่ยเค้าบ่ลงก็ไม่เอาด้วยแล้วเราก็ไม่เอาด้วยแล้วมันตกปกติเราไม่ใช่จะเอาใช่มั้ยเราไม่ใช่ว่าจะต่อสู้เพื่อเอาพระบรมครับแต่ว่าพระบรมถ้าไม่มีที่ไปมาร่วมกับเราใช่มั้ยถ้าร่วมกับเราเนี่ยเราก็ให้ขึ้นเป็นกษัตริย์ได้แต่ไม่มีระบบกษัตริย์เป็นแบบญี่ปุ่นเอาไหมต่อไม่เอาก็ไม่เอาก็ไม่ต้องมานี่มันจะไปเดือดร้อนอะไรอ่ะใช่ไหมเพราะเราไม่ต้องการระบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ที่จะมีได้นี่ก็คือให้มีกษัตริย์ได้ไม่ใช่มีระบบกษัตริย์ตรงนั้นเองก็เพื่อลดการสูญเสียถ้าพระบรมกำลังมันต้องเป็นหมื่นคนร่วมกับเราเนี่ยถ้ายุทธศาสตร์ขั้นยันเนี่ยคนจะตายน้อยใช่ไหมคนจะตายน้อยแต่ถ้าพระบรมกับน้องสาวร่วมกันเนี่ยเราต้องต่อสู้กับตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะสูญเสียเยอะเราดูเนปาลเนี่ยเนปาลตายน้อยครับดูความเสียตายเยอะจีนตายเยอะครับเห็นมั้ยเห็นมั้ยฮะเนื่องจากอะไรเนื่องจากเนปาลเนี่ยมันก็ศึกชิงบัลลังก์ใช่มั้ยน้องข้าพี่ชิงบัลลังก์ครับชาวเนปาลเค้าบอกน้องข้าพี่แต่ภาพที่ออกมาเนี่ยลูกชายฆ่าพ่อฆ่าแม่เนื่องจากขัดขวางแต่งงานกับสาวคนรักสามัญชนนะนั่นอาจจะเป็นการแต่งละครออกมาแต่จริงๆเนี่ยคนในปานเขาบอกว่าไอ้ขยาเนนซาเนี่ยมันฆ่าพี่ชายกับครอบครัวหมดแล้วมันขึ้นเป็นกษัตริย์ใช่ไหมมันก็ชิงบัลลังก์นั้นแล้วในที่สุดพูดนะคนก็ไม่เอาคนก็พูดนะชุมนุมประท้วงชุมนุมประท้วงแบบตาสว่างนะไม่ใช่ชุมนุมประท้วงไล่รัฐบาลไม่เอากษัตริย์เลยไปจับคนไปขังเป็นพันเลยสุดท้ายก็คือไม่ไหวก็ให้ทหารยึดอำนาจกษัตริย์ก็เป็นรัฐบาลกษัตริย์ในที่สุดพรรคการเมืองไอ้อย่างนี้แล้วกูจะได้เป็นรัฐบาลเหรอบอกอย่างนี้ดีกว่าเจ็ดพรรคเรามารวมกันดีกว่านะแทนที่เราทะเลาะกันเองรบกับกษัตริย์เลยเรียบร้อยไหมลูกชายกษัตริย์วันนี้มาถูกจับกัญชาอยู่ภูเก็ตหน่อยเห็นไหมอาจารย์แต่ว่าบางคนเขาก็ถามนะเขาก็บอกว่าอย่างพวกเราเนี่ยประชาชนเนี่ยเราจะสู้กับทหารไหวเหรอทหารเขามีปืนแต่พวกเราไม่มีปืนนะและถามว่าประเทศในอินโดจีนเนี่ยเขาไม่สู้กับไม่ใช่สู้กับทหารรัฐบาลสู้กับทหารอเมริกันเนาะครับและทำไมเขาชนะได้อ่ะใช่ไหมแล้วก็มีปืนเราก็มีปืนได้มันไม่ใช่ยากเนี่ยและทหารคืออะไรประชาชนครับและต่อไปทหารก็ตาสว่างทหารตาสว่างก็มีนี่ในระบบทหารแตงโมตำรวจมะเขือเทศมันก็มีแต่วันนี้ประยุทธ์ยึดอำนาจมันก็แกล้งทำไปนี่กูก็สนับสนุนประยุทธ์เนี่ยแต่วันไหนประชาชนลุกฮือขึ้นมากูก็เอากับประชาชนใช่ไหมกูไม่เอาเจ้าอยู่แล้วเหมือนกันบอกเพราะกูก็ลูกประชาชนเนี่ยวันนี้เนี่ยทหารมันไม่ใช่กินเกตมันไม่ใช่เนมันก็มีหัวสมองมันก็เรียนคนทหารจบปริญญาเนี่ยมันไม่ใช่โง่ตรงนั้น มันรอจังหวะเมื่อไรเท่านั้นเองเราอย่าตกใจเลยเพราะจังหวะมันไม่นานแล้วผมมองโดยรูปการแล้วไม่นานแล้ววันนี้เนี่ยมันใกล้แล้วคือพูดง่ายถ้ามองโดยรูปการที่ผมสู้มา40ปีเนี่ย
ผมมองว่าวันนี้ระบบกษัตริย์ถึงเวลาจะล้มแล้วก็อีกไม่กี่ปีนะครับจะนานเท่าไหร่ผมไม่รู้มันจะระเบิดขึ้นมาเมื่อไหร่ไม่รู้แต่โดยผู้น่าที่ประสบการณ์มายาวนานวันนี้ผมถือว่าสู้ง่ายที่สุดครับเปรียบเทียบกับเมื่อ40ปีก่อนเนี่ยคนไม่มีตาสว่างสักคนเดียวเลยครับสมัยนั้นนะผมเป็นหน่วยโฆษณาของพรรคคณะรัฐใต้ผมโฆษณายำศักดินานะก็คือพูดด่าเจ้าตั้งแต่40ปีก่อนนะครับชาวบ้านเนี่ยไม่เคยรู้จักคอมมิวนิสต์ผมไปด่าเจ้าวันเดียวนะก็เห็นด้วยเลยนะเห็นด้วยเลยโอ้จริงเลยครับเนี่ยลำดับไปความว่าเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมและไอ้นี่เนี่ยผมมาออกคลิปอย่างเงี้ยคนดูเป็นแสนอย่างเงี้ยถามว่าอย่างเงี้ยมันทำได้เหรอสมัยก่อนโอ้มันสบายมากเลยใช่ไหมเมื่อ40ปีก่อนเราไปด่าเจ้าให้ชาวบ้านควังเนี่ยชาวบ้านยังรับได้แล้ว40ปีหลังวันนี้เนี่ยใช่ไหมถามว่าชาวบ้านจะไม่ยิ่งรับได้กว่านั้นเหรอครับใช่ไหมวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ที่เขาบอกคนตาสว่างเนี่ยไอ้คนตาสว่างที่เปิดเผยไอ้คนตาสว่างที่ไม่เปิดเผยก็มีเดี๋ยวแยะถ้าตาสว่างเนี่ยบอกกูตาสว่างแต่กูเงียบไว้เพื่อถ้ากูเปิดเผยมาเดี๋ยวโดน112ใช่ไหมเราต้องเห็นใจเขาไม่เป็นไรให้ตาสว่างเอาไว้เถอะเตรียมมาไว้เถอะพอเปิดเผยขึ้นมาก็คือล้มเขาเลยนั่นเขาก็ตรงนั้นเลยทีนี้อาจารย์เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่อง112มันก็มีข่าวมาที่บอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเตรียมที่จะไล่ล่าคนที่อย่าเรียกว่ากระทำความผิดเลยเราเรียกว่าต่อต้านแล้วก็เห็นต่างนะฮะที่กำลังหลบหนีอยู่ต่างประเทศแล้วก็แพร่ๆออกมาบอกว่าจะมีการออกกฎหมายให้กับทางสันติบาลเนี่ยมีอำนาจในการที่จะเข้าตรวจค้นจับกลุ่มโดยที่ไม่มีหมายจับหมายเรียกเนี่ยตรงนี้อาจารย์มองยังไงฮะนั่นแหละกระชับอำนาจประเด็จการเลยครับปกติการออกหมายต้องขอศาลนะแต่นี่เขาบอกขอศาลมาล่าช้าในที่สุดให้ตำรวจสันติบาลออกหมายได้เลยตรวจค้นได้เลยครับแล้วไม่ยิ่งประเด็จการกลับไปยิ่งกว่ายุคสฤษดิ์อ่ะแต่ตามกระบวนการยุติธรรมปกติที่เป็นสากลนี่ก็ต้องมีการต้องหมายศาลฮะมันพูดง่ายว่าต้องมีหมายศาลหมายจับต้องขอจากศาลตำรวจออกหมายเรียกได้ใช่ไหมถ้าออกหมายเรียกไม่มาถึงออกหมายจับการจ่อหมายเรียกออกหมายจับเลยการจ่อหมายเรียกก็ต้องมีผู้เสียหายมาร้องทุกข์กล่าวโทษด้วยใช่ใช่ทีนี้ถามว่าให้สันติบาลเนี่ยซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติสามารถออกหมายจับเองได้ต่อไปก็หมายจับก็ใส่กระเป๋าไว้พอมาเจอดีเจซูโน่ก็บอกนี่ผมจับคุณว่าไหนหมายนี่ครับพอมันถึงเซ็นหมายต่อหน้ามันเล่นแบบอะไรอ่ะเนี่ยตรงนี้คือได้เลยว่าจะเพิ่มตำรวจสันติบาลอีก200ไอ้ 2,000 คนอีกด้วยใช่ไหมนี่วันนี้เนี่ยพูดง่ายว่าไอ้ยุบเลยมันกระชับงานเล่นพยายามที่จะเอาใจเจ้าเพื่อแสดงให้ว่ามันเนี่ยครับนะปกป้องสถาบันกษัตริย์อย่างเต็มที่ใช่ไหมและถามว่ามันไม่ใช่เพิ่งไล่ล่ามันไล่ล่ามาตั้งนานแล้วอ่ะนะมันไล่ล่ามาตั้งนานแล้วแต่ที่นี้เขาประกาศเลยเขาบอกว่าไม่ผมเองก็ไม่ยอมพลเอกประยุทธ์เขาก็พูดเลยนะว่าไม่ยอมว่าคนที่อยู่ต่างประเทศจะมาทำลายสถาบันมาพูดพาดพิงหรืออะไรต่างๆตรงนี้ก็พยายามที่จะทำเรื่องขอตัวอะไรค่ะแล้วถามว่าสถาบันกษัตริย์ที่ทำลายประชาชนแหละทำไมไม่พูดอ่ะประชาชนไม่เคยฆ่ากษัตริย์กษัตริย์ฆ่าประชาชนมาเท่าไหร่เลยและถามว่ามึงจะขอให้ประเทศต่างๆมึงขอสหประชาชาติเสนอไปเลยบอกขอให้สหประชาชาติแจ้งไปแต่ประเทศต่างๆที่รับผู้ไอ้หนีภัยผู้อพยพผู้อะไรเนี่ยที่หนีมาตามมาตรา112เนี่ยส่งกลับประเทศไทยผมอยากจะดูว่าสาประชาชาติจะเอาไหมวันนี้เนี่ยผู้หลบภัยเนี่ยโดยเฉพาะคดี12เนี่ยนะมันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงที่สาประชาชาตินี่เขาก็ไม่เห็นด้วย อยากจะดูสาประชาชาติจะอนุมัติไหมถ้าสาประชาชาติเนี่ยอนุมัติว่าให้ส่งตัวกลับประเทศที่ผมอยู่เขาจะส่งกลับผมกลับกลับไปติดคุกเลยเอาติผมอยากจะดูเลยเพราะไอ้ยุทธเลยมึงเสนอสาประชาติไปเลยใช่ไหมแล้วมึงก็เสนอให้หมดเลยนะมึงเสนอมาทักสงทักสินอะไรมึงเสนอให้หมดเลยใช่ไหมผมก็อยากจะดูเหมือนกันนะว่าสาประชาติจะเอาด้วยไหมใช่ไหมมึงไม่รู้เรื่องไอ้นี่มันหลักสากลใช่ไหมหลักสากลในการรีภัยทางการเมืองเนี่ยประเทศต่างๆเขาจะจับส่งไปได้ยังไงอ่ะครับก็จับส่งเขาก็เสียเกียรติภูมินี่ใช่ไหมเป็นประเทศเมืองขึ้นของไอเลเหรอใช่ไหมแต่จับเนี่ยอ้าวเนี่ยคนหนีมาอยู่ประเทศนี้ไอยุทธเลบอกส่งตัวกลับส่งไปให้ครับเป็นเมืองขึ้นอย่างนั้นเนี่ยแล้วเกียรติภูมิก็อยู่ตรงไหนอ่ะอย่างประเทศอินโดจีนเขาชนะอเมริกานะและประเทศไทยเนี่ยสมัยก่อนก็เป็นลูกกะโลอเมริกาครับแล้วก็อย่างพวกปฏิการเนี่ยอย่างชนม่วนสปป.ลาวเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยพวกนายพลภูมิโนสวรรค์นายพลวังเปาและไทยทำไมไม่จัดส่งให้เขาล่ะครับใช่ไหมไอ้พวกมงอะไรที่หนีไปอ่ะพวกลาวควายขวาพวกปฏิการเนี่ยทำไมไม่ส่งอ่ะในขมิ้นก็เหมือนกันอ่ะทำไมไม่ส่งให้เขาล่ะตรงเนี้ยไม่รู้เรื่องใช่ไหมขายขี้เถ้อเขาหัวเราะไปขมิ้นบอกว่าเนี่ยขอตัวกลับนะขอตัวคุณจักรใช่ขอตัวกลับ
เนี่ยมันก็บอกเองมันนักข่าวถามอ่ะนักข่าวถามมาขอตัวบอกผมขอไปแล้วแล้วรัฐบาลเขมรเขาบอกว่ายังหาตัวไม่เจอนั่นเขาตอบแบบสุภาพที่สุดว่าหาตัวไม่เจอครับแต่ถ้าเขาตอบในทางหลักการก็บอกคุณก็ขอผ่าน UN มาสิใช่ไหมถ้าอย่างนั้นก็หน้าแตกใช่ไหมไอ้นั่นเขายังรักษาหน้าเพราะถ้าเขาบอกมึงขอ UN อายุเลมก็หน้าแตกใช่ไหมนั่นเพราะฉะนั้นเขาส่งไปไม่ได้คุณเซนเนี่ยเขาต่อสู้มาตั้ง30ปีเขาเป็นนักปฏิวัติใช่ไหมเขาต่อสู้กับจักรวรรดินิยมอเมริกาเขาต่อสู้กับขมิ้นแดงอะไรมาแล้ววันนี้เป็นเมืองขึ้นเมืองไทยอย่างนั้นเหรอแล้วมึงจะขอตรงนั้นอายเขาอ่ะไม่รู้เรื่องผมรู้สึกว่าช่วงนี้เขาอยากจะได้ตัวคนที่โดน112แล้วโดยเฉพาะอาจารย์สมศักดิ์เจียมเห็นพูดถึงทุกวันเลยแล้วกับผมก็ไม่ขอด้วยแปลกนะทำไมถึงเขาถึงไม่ค่อยจะพูดถึงอาจารย์สุรชัยเลยเขาเห็นว่าผมแก่แล้วน่ากลัวใช่ไหมยังไม่ขอไปอ่ะทีนี้อาจารย์คำถามสุดท้ายแล้วก่อนที่จะหมดเวลาของรายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านะฮะคืออาจารย์ครับอาจารย์มีข้อยังไงคือถ้าเกิดว่าพระบรมเนี่ยขึ้นเป็นกษัตริย์เนี่ยพระบรมจะรักษาระบอบกษัตริย์ของตัวเองไว้ได้ไหมจะเป็นกษัตริย์ที่เข้มแข็งหรือว่ากษัตริย์ที่อ่อนแอตรงนี้อาจารย์มีข้อไงไม่มีทางรักษาไว้ได้อืมแล้วไม่มีทางจะเป็นกษัตริย์ที่เข้มแข็งเข้มแข็งแล้วและอย่างที่บอกอะเข้มแข็งแล้วด้วยความดีไม่มีทางครับถ้าเข้มแข็งก็เข้มแข็งแบบโหดไงต้องเป็นกษัตริย์โหดถึงจะได้รับการยอมรับจากระบบเก่าคืออาจารย์ก็มองว่าถ้าเกิดว่าพระบรมขึ้นเนี่ยก็คือต้องเหี้ยมโหดก็วันนี้ก็เห็นอยู่แล้วเนี่ยวันนี้เรื่องกลับใช่ไหมปกติ200ล้านขอทักษิณครับตอนนี้ไม่ขอเพื่อที่จะให้ทำไมที่จะประกาศออกมาก็เพื่อให้รู้เพื่อให้ระบบเราได้รู้ว่านี่ไม่ฉันไม่ยุ่งกับทักษิณแล้วนะใช่ไหมเออข่าวมาไม่เอานะกับเสื้อแดงนะเห็นไหมครับเพื่อตรงนี้เพื่อปลดตรงนี้อย่ามีอะไรแล้วนะไอ้พวกที่หาเงินไอ้พวกที่แอบอ้างฉันไม่เอาแล้วนะเห็นไหมตรงนี้ใช่ไหมเพื่อให้ระบบถ้าสมมติว่าฝ่ายโน้นยอมรับให้ขึ้นใช่ไหมแล้วถามว่าขึ้นไปแล้วจะเป็นกษัตริย์ที่เป็นประชาธิปไตยเป็นกษัตริย์ที่ดีได้ครับในที่สุดก็เมื่อมึงขึ้นมาแล้วมึงต้องรักษาระบบกษัตริย์เอาไว้ได้พ่อมึงรักษามาพ่อมึงรักษามา60กว่าปีมึงจะทำให้ระบบกษัตริย์ล้มไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่ระบบกษัตริย์ล้มนี่ก็คือต้องไอ้พวกผู้รักประชาธิปไตยมันจะต้องลุกขึ้นมาโค่นล้มระบบมึงต้องจัดการกับพวกนี้ครับมันต้องโหดครับใช่ไหมพอโหดเนี่ยถามว่าอยู่ได้โหดมันก็พังดิครับในพศนี้มึงโหดไม่ได้หรอกยังมึงโหดแบบโน่นไงโบกัตซ่าได้เหรอครับโบกัตซ่าไม่เห็นอาเซียการรางเป็นในเขาเรียกว่าจักรพรรดิโหดฝรั่งเศสต้องส่งกำลังเข้าไปเลยครับกำลังในประเทศเนี่ยไม่สามารถจะได้ฝรั่งเศสส่งกำลังเข้าไปจับจักรพรรดิโบกัตซ่าเลยครับไอ้นี่ก็เหมือนกันใช่ไหมถามว่าโลกเขาจะยอมเหรอถ้ามึงฆ่าประชาชนคนไทยเป็นผักเป็นปลาโลกเขายอมเหรอวันนี้เขาก็นั่งมองมึงอยู่นะแล้ววันนี้ที่ยางราคาตกตามอะไรเนี่ยเพราะเขาแซงชั้นในทางเศรษฐกิจเขาแซงชั้นแต่มันไม่กล้าบอกประชาชนใช่ไหมมันก็บอกว่าเนี่ยเป็นเศรษฐกิจโลกเป็นเรื่องโลกยางก็เรื่องโลกบ้าอะไรมึงถ้าถามว่าในอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วทำไมไม่มีการประท้วงเรื่องราคายางอ่ะครับใช่ไหมทำไมไม่มีทำไมมีเฉพาะประเทศไทยอ่ะใช่ไหมแล้วมันก็โลกเดียวกันอ่ะทั้งที่มาเลเซียกับอินโดนีเซียก็เป็นผู้ส่งออกยางก็น่าจะระดับน้องๆของประเทศไทยเลยนะแต่เขาก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็คือไทยอันดับหนึ่งอินโดอันดับสองมาเลอันดับสามเพราะมาเลแต่ก่อนอันดับหนึ่งแต่มาเลเนี่ยเขาหันไปปลูกปาล์มครับเพราะพื้นที่เขาน้อยปาล์มเนี่ยเขาให้ผลผลิตได้มากกว่ายางไงนั่งหน้าใช่ไหมดังนั้นเนี่ยพูดง่ายการส่งออกเนี่ยสามประเทศนี้เป็นหลักไทยหนึ่งอินโดสองมาเลสามแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยได้ข่าวยุคทักษิณก็ตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อแก้ปัญหาครับบริษัทร่วมทุนเนี่ยบริษัทร่วมทุน3ประเทศหมายว่าถ้ายางราคาตกก็ซื้อสต็อกเอาไว้เข้าใจมั้ยเพื่อทำให้ราคาขึ้นสูงขึ้นแล้วถามว่าบริษัทร่วมทุนหายไปไหนบอกไม่เห็นพูดถึงบริษัทร่วมทุนเลยครับร่วมทุนน่ะในการพูดว่ารักษาระดับราคาใช่มั้ยครับถ้ายางราคาสูงขึ้นมากเกินไปก็คือปล่อยยางในสต็อกออกไปเนี่ยเพื่อรักษาระดับราคาไม่สูงเกินไปครับถ้าราคายางเนี่ยต่ำเกินไปก็กว้านซื้อเข้ามานี่คือบริษัทร่วมทุนแต่วันนี้มันหายไปไหนอ่ะครับแล้วต้องไปออกกฎหมายยางใหม่ขึ้นมาและไอ้ที่เก่าๆมากฎหมายยางใหม่ไอ้ยางเนี่ยมันปลูกกันมามันเป็น100ปีแล้วกฎหมายมันเพิ่งออกมาตอนนี้บ้าหรือเปล่าอ่ะแล้วกฎหมายที่ผ่านมาเนี่ยราคาตกต่ำเคยแก้กันมา16บาทโน่นตั้ง40ปีที่แล้วโน่นรู้สึกก่อนหน้านี้เค้าก็จะอ้างว่าที่ราคายางตกต่ำเป็นเพราะคนทางภาคอีสานมาปลูกยางแข่งกับคนใต้เค้าว่าก็ถามว่ามีพื้นที่เยอะแต่โลกมันก็ต้องการยางเพิ่มครับ
ใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าปลูกยางเยอะแล้วโลกมันคนน้อยลงโลกมากขึ้นรถยนต์ก็มากขึ้นมันก็ใช้มากขึ้นเป็นเงาตามตัวแต่พูดง่ายในระบบกลไกราคาเนี่ยวันนี้ก็คือไอ้บริษัทที่ส่งออกยางรายใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยซึ่งมันอยู่ภายใต้ประชาธิปัตย์มันหัวกันเข้าใจไหมมันหัวกันด้วยกันพูดง่ายชะโลการซื้อนี่วิธีการนี้ไอ้บริษัทยางนี่แหละเราจะเห็นได้ว่าชาวสวนยางบอกว่าไปขายมาเลเนี่ยสูงกว่าไทย10บาทไอ้พวกอยู่ชายแดนก็ไม่ขายไทยขายมาเลนี่ตรงนี้ก็พูดง่ายๆว่ายางเนี่ยในการทำสัญญาส่งออกเช่นว่าทำสัญญาส่งออกเมื่อยางราคา80ใช่ไหมเพราะการส่งออกยางไม่ใช่ซื้อวันนี้ส่งวันนี้นะมันทำสัญญา1ปีหรือ2ปีข้างหน้าใช่ไหมอย่างสมมติว่าไทยเนี่ยส่งยางให้จีนเนี่ยทำสัญญาว่าโน่นอีก1ปีข้างหน้าจะส่งยางให้จีนกี่หมื่นกี่แสนตันครับใช่ไหมถึงยางตอนทำสัญญาเนี่ยต้องซื้อกิโลละ80ครับแต่พอส่งยางเนี่ยซื้อกิโล4กิโล100กำไรเท่าไหร่ส่วนต่างกำไรเท่าไหร่ครับส่วนต่างเยอะเลยนี่บริษัทยางมันรวยทันทีเลยใช่ไหมทำสัญญาส่งออกเนี่ยทำได้กิโลละ80ครับที่พอส่งเขาไม่ใช่กิโล80นั่นราคาซื้อนะส่งออกตอนนั้นซื้อ80ครับแต่พอส่งออกจริงซื้อกิโลละสมมติกิโลละ35ครับมันต่างกันเท่าไหร่ต่างกันถึง50บาทครับกำไรเท่าไหร่นี่ครับเลขกลของบริษัทยางแต่ไอ้ยุทธเลยทำไมไม่พูดอ่ะครับทักษิณเนี่ยเคยแก้ปัญหานี้ผมจำได้ทักษิณขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีประกาศเลยยางเนี่ยไม่มีทางต่ำกว่า1ดอลลาร์ครับตอนนั้น27บาทผมจำได้บอกยางไม่มีทางกว่า1ดอลลาร์ครับ1ดอลลาร์ตอนนั้นก็33บาทเพราะทักษิณก็รู้เนี่ยเขาอยู่กลไกตลาดโลกทักษิณบอกว่าถ้าต่ำกว่า1ดอลลาร์นะผมรับซื้อหมดแค่นั้นยางขึ้นเลยครับเพราะอะไรเพราะไอ้บริษัทที่ส่งออกยางมันกลัวทักษิณเอาจริงเพราะทักษิณพูดทำได้เพราะมีตังค์อ่ะก็เมื่อทุ่มไปสัก 50,000 ล้านซื้อยางสต๊อกไอ้พวกนี้ไม่มียางส่งออกตามสัญญามันเจ๊งมันก็ซื้อแข่งกับทักษิณยางก็ขึ้นเห็นไหมนี่แก้ปัญหาใช่ไหมประยุทธ์วันนี้มึงประกาศดิบอกว่าถ้าต่ำกว่า40มึงซื้อเลยหมดมันบอกวันนี้ไม่มีเงินจะมาแก้ได้ยังไงใช่ไหมน่าจะแก้ทักษิณเพื่อวันนี้คนก็เรียกหาทักษิณอยู่แล้วใครว่าทักษิณนายทุนสามานน่ะแต่ทำให้เราขายยางได้กิโลร้อยกว่าวันนี้กูอยากได้ทักษิณกลับมาชิบหายป่ะประยุทธ์แล้วมึงจะออกกฎหมายนี่เอาโทษกรรมให้ทักษิณกลับมาและถ้าเลือกนายกให้ทักษิณลงแข่งกับมึงเอาเหรอนะมันเป็นไปไม่มันขัดไปในตัวเพราะฉะนั้นทักษิณอย่าไปเชื่อมันใช่ไหมเลือกนายกโดยตรงกับกฎหมายเนี่ยโทษกันไม่ทักษิณกลับมายิ่งรักกลับมาเนี่ยมันขัดกันแต่ว่าพูดถึงว่าอย่างราคายางในยุคสมัยของคุณทักษิณก็120คุณยิ่งรัก80มาคุณประยุทธ์นี่ตกหนักเลยนะไม่ถึง20บาท คือไม่ถึง20บาทราคาตอนไหนมะราคาตอนที่ผมยังอยู่ในป่าก่อนที่ผมจะถูกจับนะปี2520ยางราคากิโลละ18บาทนะครับปลากระป๋อง3แม่ครัวกระป๋องหนึ่งนะ2บาท50นะบุรีซองละ7บาทนะสายฝนนะยางกิโลละ18ตอนนั้นนะแล้วถามว่าวันนี้บุรีสายฝนซองนึง70หรือ80บาทอ่ะตอนนี้แพงแล้วนะฮะเกิน50แล้วแล้วยางมันกลับไปเหลือกิโลนึงไม่ถึง18บาทปลากระป๋อง3แม่ครัวกระป๋องนึงก็10กว่าบาทใช่มั้ยแต่ยางกลับไปอยู่โน่นราคาเมื่อ40ปีก่อนแล้วมันสมดุลกันตรงไหนมันจะบอกว่าเนี่ยเรื่องเป็นเพราะราคาน้ำมันลดน้ำมันลดเนี่ยถามว่าดีเซลลดทั้งเลยจาก 29.99 ใช่ไหมก็คือตีว่า30ตอนนี้ก็เหลือ27 27ก็ลดไป3บาทลดไป3บาทแต่ยางลดไป50บาทมึงราคาน้ำมันลดตรงไหนอ่ะจริงๆไอ้เรื่องราคาน้ำมันเขาบอกว่าจะให้เป็นของขวัญปีใหม่อ่ะแต่จริงๆแล้วราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเขาก็ลดราคาลงเยอะใช่ก็คือตลาดโลกเขาให้ของขวัญไม่ใช่ประยุทธ์ใช่ไหมเรื่องมันต้องของขวัญมากกว่านี้วันนี้ดีเซลมึงต้องเหลือลิตรละ20บาทถึงจะถูกใช่ไหมเพราะยางเนี่ยมึงลดมึงไปตั้งกิโลตั้ง50บาทใช่ไหมแต่ดีเซลมึงลดมึงลิตรนึงแค่3บาทนั่นเองแต่จริงๆแล้วพูดถึงว่าถ้าเกิดกลไกตลาดโลกวันนี้มันก็ราคาน้ำมันลดพูดถึงว่าเราจะใช้ดีเซลราคา30กว่าก็ไม่ใช่ละตอนนี้ก็ต้อง20กว่าบาทใช่ต้อง20บาทใช่ไหมดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยพอลดเนี่ยมึงก็ได้กำไรเนี่ยปตท.มึงก็ได้กำไรมากเนี่ยใช่ไหมพอราคาน้ำมันดิบถูกใช่ไหมไอตอนที่เพื่อทำสัญญาซื้อน้ำมันดิบตอนนั้นแพงและตอนนี้พอบริษัทก็ส่งน้ำมันดิบให้ราคาประชาชนมันก็ถูกอ่ะมันก็กำไรอ่ะใช่ไหมพอกำไรตรงนี้แล้วถามให้มันทำไม่ลดไอ้ส่วนต่างตรงนี้มึงก็ไปเก็บข้าวกองทุนน้ำมันเพิ่มขึ้นคือว่าตุนเลยแล้วตอนนี้พอราคาน้ำมัน
ลดลงมันก็ตุนกำเลยยังไงใช่ไหมรัฐบาลมันทำแบบนี้ทีนี้ตังมีคำถามนึงเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นแบบเพราะว่าในรู้สึกจะในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาหุ้นล่วงเขาบอกว่าร่วงต่ำสุดในรอบ6ปีเลยนะแล้วทีนี้มันก็มีการโบยไปให้กับคุณจอมเพชรประดับว่าคุณจอมเพชรประดับทำคุณลงตรงนี้อาจารย์มองไงฮะแล้วปลอมเนี่ยคุณจอมเนี่ยมีเงินกี่แสนล้านอ่ะแสดงว่าจอมเนี่ยวันนี้เนี่ยพูดอะไรมันในทุกหุ้นอย่างนั้นเหรอใช่ไหมมันเป็นนิยายไปได้จอมเนี่ยแกมีเงินที่ไหนแกจะทุกหุ้นได้ที่ไหนอ่ะเขาเรียกว่าความเชื่อถือของตัวเองไม่มีใช่ไหมวันนี้เขาไม่เชื่อถือเศรษฐกิจไทยไม่รู้จะโทษใครไปโทษจอมความจริงมึงก็ต้องโทษกษัตริย์ภูมิพลครับไม่โทษตัวปัญหามึงไปโทษชาวบ้านหนึ่งบ้าหรือเปล่าไอ้ยุบเลยใช่ไหมมันไม่โทษตัวเองมึงโทษภูมิพลดิใช่ไหมเออภูมิพลอ่ะทำไมมึงไม่ชนซื้อหุ้นล่ะตังเยอะแยะแหมลูกชายขอทีง่ายมัน200ล้านครับขี้เหนียวใช่ไหมเออทำไมไม่ให้มันสัก 2-3,000 ล้านน่ะเออให้มัน200ล้านนี่ก็เป็นเหยื่อหลอกลูกชายแค่นั้นเองใช่ไหมบอกว่ากูยังรักมึงอยู่มึงขอตังกูก็ให้มึงอยู่มึงอย่าไปอยู่กับทักษิณนะมึงไม่ต้องขอทักษิณเห็นไหมเนี่ยแค่นั้นเองนี่พูดภาษาบ้านบ้านมันอย่างนี้เราอย่าไปพูดภาษาสูงเลยคือมีเงินเป็นล้านล้านแต่ว่าให้200ล้านผมขนในแข้งไม่ได้ล่วงมีเงินน่ะตามข่าวน่ะเขาเรียกว่าตั้ง4ล้านล้านนะไอ้ที่เปิดเผย1ล้าน 190,000 ล้านไอ้ที่ไม่เปิดเผยเนี่ยมีข่าวลับๆหมอกก็3ล้านล้านนะรวมกันแล้ว4ล้านล้านนะครับครับใช้เป็นงบประมาณประเทศไทยได้2ปีนะแต่ตรงนั้นน่ะถ้ามึงเอาเงินนั้นมาเนี่ยวันนี้ปลดหนี้ประเทศไทยเรียบร้อยรวยกันหมดทุกคนใช่มั้ยลูกชายขอยังให้แค่200ล้านเขาเรียกให้แบบหลอกลูกชายทําเหยื่อแค่นั้นเองใช่มั้ยเพื่อแม่ลูกชายเนี่ยเอาใจออกห่างหลอกเพราะงั้นน่ะพระบรมต้องรู้ด้วยว่าเนี่ยพ่อคุณน่ะหลอกคุณครับทักษิณต้องรู้ด้วยนะไอ้พวกนี้มันหลอกท่านนะครับมันไม่มีเนี่ยโทษกรรมให้ท่านออกมาแข่งกับมันหรอกใช่ไหมรู้สึกการเมืองนี่มันจะวุ่นวายนะจ๊ะรู้สึกหลอกกันไปหลอกกันมาล้างเราอ่านสามก๊กไม่เห็นนะมันหลอกกันไปหลอกกันมาเนี่ยใช่ไหมนี่มันยังไม่ใช่วัชรการพรามยังไม่ใช่แผนอุยกายนะต่อไปมันอาจจะใช่แผนอุยกายโอ้เรียมมันสูงตรงนี้โอเคอาจารย์วันนี้อาจารย์ถึงเวลาช่วงสุดท้ายแล้วอาจารย์มีอะไรอยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนคนไทยไหมครับก็วันนี้ก็คือเราเนี่ยเตรียมตุ่มฮะวันไหนฝนตกขึ้นมาจะได้รับน้ำใส่ตุ่มจัดตั้งกันครับจัดตั้งกันนะแล้วไม่ต้องถามว่าจัดตั้งจะทำอะไรจัดตั้งถึงเวลาได้ทำกลุ่มเล็กกลุ่มน้อย3คน5คนจัดตั้งให้ทั่วนะคนเสื้อแดงตาสว่างใครที่ไม่ตาสว่างก็ให้รู้ว่าปัญหาของประเทศไทยวันนี้มันไม่ใช่ปัญหาประยุทธ์เลยมันไม่ใช่ปัญหาทักษิณแต่ปัญหาระบบกษัตริย์นั่นคือตัวปัญหาของประเทศจะแก้ปัญหาของประเทศวันนี้มีทางเดียวเท่านั้นต้องยกเลิกระบบกษัตริย์ครับจะให้เรายกเลิกโดยการล้มหรือจะยกเลิกเองก็แล้วแต่นะครับดังนั้นเนี่ยเราวันนี้นะครับเตรียมพร้อมรวมตัวกันวันไหนสถานการณ์มันลุกฮือขึ้นมาเราก็ลุกฮือขึ้นทั้งประเทศและเป้าหมายชัดเจนที่สุดยกเลิกระบบกษัตริย์ไม่ใช่ยกเลิกเผด็จการทหารเพราะเผด็จการทหารมันเป็นลูกน้องเผด็จการกษัตริย์ครับตรงนี้ถ้ายกเลิกระบบกษัตริย์อาจารย์จะไปถึงยกเลิกตัวของกษัตริย์สถาบันกษัตริย์ด้วยก็คือถ้ายกเลิกระบบกษัตริย์เนี่ยหมายว่าจะมีกษัตริย์อยู่หรือไม่เราไม่เกี่ยงตรงนั้นถ้าไม่มีกษัตริย์ก็เป็นระบบสาธารณรัฐเลือกตั้งประธานาธิบดีแต่ถ้ายังมีกษัตริย์อยู่ก็อยู่กันแบบญี่ปุ่นตรงนี้คุณก็ไม่มีบทบาทอะไรไม่เป็นไรถ้าการที่ต้องมีกษัตริย์แล้วทำให้คนไทยฆ่ากันน้อยเนี่ยเราก็ดีใจแต่เรื่องระบบกษัตริย์ยังไงไม่มีทางประนีประนอมต้องไม่มีระบบกษัตริย์ก็คือการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ว่างั้นเถอะก็จะต้องเรียกปฏิวัติเลยต้องเรียกปฏิวัติใช่เพราะว่าการเปลี่ยนระบบตรงนี้มันต้องปฏิวัติใช่ไหมถ้าปฏิรูปก็คือยังจะต้องปรับปรุงระบบกษัตริย์เข้าใจไหมแต่วันนี้เราไม่ใช่ปรับปรุงเราพลิกเลยก็คือเขียนรัฐธรรมนูญที่เป็นของเรารัฐธรรมนูญเนี่ยพูดง่ายถ้าเขียนก็อาจจะเขียนแบบญี่ปุ่นใช่ไหมถ้ามากษัตริย์ทรงเป็นสัญลักษณ์อันเป็นที่เห็นพ้องต้องการของประชาชนชาวไทยแค่นั้นไม่ต้องมีอันไม่ต้องมีที่เคารพสักการะบูชาจะเป็นเทวดาไม่ใช่ไอเรื่องพวงรองใดๆไม่ได้ทั้งสิ้นไม่ต้องเขียนอย่างนั้นเรื่องปฏิรูปก็ยกให้ประยุทธ์แต่ปฏิวัติปฏิรูปเนี่ยมันก็เป็นการหลอกแค่นั้นเองแรงอย่าไปหลงปฏิรูปของประยุทธ์มันปฏิรูปแล้วปฏิรูปเล่ากันทั้งไรก็ไม่มีหลังก็เหมือนกับเราโค่นระบบเผด็จการทหารโค่นแล้วโค่นเล่ามันก็เปลี่ยนตัวใหม่โค่นประยุทธ์วันนี้มันก็มาประวิตรโค่นประวิตรมันก็อาจจะเป็นในผู้ใดอาจจะเป็นองคมนตรีมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยดังนั้นวันนี้ต้องขุดตอครับครับตอเลยตอไม้เนี่ยคุณแค่ตัดมันเนี่ยเดี๋ยวมันก็งอกแหน่ขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นขุดตอเลยครับตรงนี้นะนะ
โอเคครับวันนี้ก็ถึงช่วงสุดท้ายของรายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านนะครับก็สามารถที่จะติดตามรับชมรับฟังกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube หรือว่า Facebook แล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะดาวน์โหลดเป็น MP3 ก็สามารถที่จะไปหากันได้นะฮะใน4Share หรือว่าจะติดตามที่เพจผมเพจดีเจสุนโฮผมก็จะเอาลิงก์ไปแปะไว้นะฮะหรือจะเป็นเพจน้ำน้ำพันสกุลก็ได้นะโอเคครับวันนี้อาจารย์ช่วงสุดท้ายแล้วครับก็ต้องลำลาพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกันไปนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ